บันไดขั้นที่5ของการปฏิบัติธรรมซึ่งบันไดขั้นที่5นี้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการที่เราปฏิบัติธรรมมาถึงขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4และก็ช่วงนี้ก็จะเป็นขั้นที่5ขั้นที่5นั้นโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมขั้นที่5ก็คือการเจริญวิปัสสนาในวิสุทธิมรรคคาถาโดยย่อก็คือสีเลปริทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังคือคำว่าปัญญัญจะภาวยังเนี่ยมีปัญญานะในการที่จะพิจารณารูปนามขันห้าโดยเฉพาะวิปัสสนาภูมิขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อริยสัจ4เป็นต้นที่เป็นพื้นฐานของการเจริญวิปัสสนาเพราะนั้นก็คือสิ่งแรกเลยโยคีต้องรู้ความจริงตามปรมัตถ์ความจริงตามสมมุติตั้งแต่เรื่องศีลเรื่องสมถะเป็นเรื่องของความจริงตามสมมุติแต่ตอนนี้เรื่องของวิปัสสนาเป็นเรื่องของความจริงตามปรมัตถ์ความจริงตามปรมัตถ์คืออะไรชีวิตของเราเราจะมองเห็นร่างกายกับจิตใจร่างกายเป็นได้เพียงรูปธรรมจิตใจเป็นได้เพียงนามธรรมทำไมร่างกายของคนเราจึงเรียกว่ารูปธรรมเพราะเปลี่ยนแปลงผันแปรแตกสลายเป็นทำไมจิตใจของคนเราจึงเรียกว่านามธรรมเพราะน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์น้อมอารมณ์เข้ามาใส่ตัวเราเองเป็นเพราะฉะนั้นจิตใจจึงเรียกว่านามธรรมและทั้งรูปทั้งนามเป็นอะไรทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาซึ่งเป็นบันไดขั้นที่5สิ่งแรกเลยคำจำกัดความของคำว่าวิปัสสนาวิแปลว่าตั้งใจปัสสนาแปลว่าดูตั้งใจดูตั้งใจดูอะไรตั้งใจดูรูปดูนามตั้งใจดูเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อตั้งใจดูแล้วดูยังไงจะให้เห็นก็ดูอยู่กับปัจจุบันนี่แหละดูอยู่กับปัจจุบันถ้าดูไม่ทันล่ะมันดับไปซะก่อนแล้วก็ตามดูเรียกว่าอนุปัสสนาอนุปัสสนาก็คืออนิจจานุปัสสนาตามดูความไม่เที่ยงทุกขานุปัสสนาตามดูความเป็นทุกข์อนัตตานุปัสสนาตามดูความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นต้นอนุปัสสนาแปลว่าตามดูว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามดูจนกระทั่งตามทันเพราะตามทันจะเป็นอะไรเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาความหมายที่เป็นวิปัสสนาจริงๆแปลว่าเห็นแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นวิแปลว่าแจ้งกระจ่างเห็นอะไรเห็นรูปเห็นนามว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการจริงๆอันนั้นคือวิปัสสนาความหมายที่สองที่เราจะต้องไปถึงคือเห็นแจ้งตอนแรกตั้งใจดูวิแปลว่าตั้งใจปัสสนาแปลว่าดูดูไม่ทันมันเกิดดับไปแล้วเกิดดับไปแล้วดูไม่ทันก็อนุปัสสนาตามดูตามดูตามดูแล้วก็อนิจจานุปัสสนาตามดูความไม่เที่ยงทุกขานุปัสสนาตามดูความเป็นทุกข์อนัตตานุปัสสนาตามดูเป็นความเป็นของไม่ใช่ตัวตนนะปฏินิสขานุปัสสนาตามดูการปล่อยวางนะก็คือตามดูจนกระทั่งตามทันพอตามทันแล้วก็จะเห็นปัสสนาแปลว่าเห็นวิโดยแจ้งกระจ่างเห็นอะไรรูปาธิวเสนะเห็นรูปธรรมเป็นต้นเห็นรูปเป็นต้นเห็นโดยอนิจจาทิวเสนะด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเห็นรูปเห็นนามโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเห็นแจ้งเพราะนั้นเรายังไม่เห็นแจ้งก็ฝึกดูฝึกตามดูเอาอะไรไปดูเอาจิตอย่างเดียวหรือสติและสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับจิตที่เรียกว่านามธรรมคือสติระลึกรู้ก็คือรู้อดีตสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะ4อย่างรู้ปัจจุบันอดีตที่เพิ่งผ่านไปก็รู้ปัจจุบันตรงๆก็รู้รู้ทั้งอดีตรู้ทั้งปัจจุบันกับสติสัมปชัญญะไปรู้อะไร
รู้รูปธรรมพร้อมทั้งนามธรรมรู้ยังไงในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสรู้ว่าอะไรเป็นรูปรู้ว่าอะไรเป็นนามรู้ว่าอะไรเป็นเหตุรู้ว่าอะไรเป็นผลนะอาจจะยากสักนิดหนึ่งยกตัวอย่างในขณะที่เรามองไปเห็นไหมเห็นอะไรเห็นเพื่อนถ้าเห็นเป็นเพื่อนก็เป็นบัญญัติเห็นเป็นคนก็เป็นบัญญัติเป็นสมมุติเห็นไหมเห็นอะไรเห็นรูปารมณ์เห็นสีต่างๆที่อยู่ข้างหน้าไม่เห็นเป็นคนแล้วมองเพื่อนไม่เป็นเพื่อนแล้วมองเพื่อนเป็นอะไรเป็นแค่รูปารมณ์เป็นสีต่างๆเป็นรูปธรรมแล้วใครเห็นเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นกับตาของเราตอนนี้ปัสนาเราไม่เห็นแล้วคนที่เห็นคือนามได้แก่จิตที่เกิดทางตาเปลี่ยนสภาพไปเมื่อก่อนเราเห็นเพื่อนเห็นกับตาของเราต่อจากนี้เพื่อนไม่เห็นแล้วเราก็ไม่เห็นแล้วเพื่อนที่บอกว่าเราเห็นเพื่อนเนี่ยคำว่าเพื่อนเนี่ยเหลือแค่รูปารมณ์สีต่างๆเป็นแค่รูปธรรมผู้เห็นเมื่อก่อนเราเห็นไม่ใช่เราเห็นแล้วจักขุวิญญาณจิตที่เกิดทางตาเป็นผู้เห็นเป็นนามธรรมพันกระบวนการของการเห็นเนี่ยมีอยู่5อย่าง1รูปารมณ์สีต่างๆที่อยู่ข้างหน้า2จักขุประสาทแก้วตา3อาโลกะแสงสว่างคือเตโชธาตุ4มนสิการความตั้งใจเป็นเจตสิก5จักขุวิญญาณจิตที่เกิดทางตาเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยรูปธรรมเกิด3นามธรรมเกิด2รูปธรรม3นามธรรม2รูปธรรม3ก็คือรูปอารมณ์ข้างหน้ามีสีต่างๆไหมมีจักขุประสาทแก้วตามีไหมมีแล้วก็อาโลกะแสงสว่างคือเตโชธาตุมีไหมมีอันนี้คือรูปธรรมส่วนนามธรรมก็คือมนสิการความตั้งใจแล้วก็จักขุวิญญาณจิตที่เกิดทางตาอันนี้นามธรรม2พันรูปธรรม3นามธรรม2กระบวนการเห็นจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยเมื่อก่อนเราเห็นกับตาของเราเห็นเพื่อนตอนนี้เราไม่เห็นแล้วผู้เห็นคือนามจิตที่เกิดทางตาผู้ที่ถูกเห็นคือรูปารมณ์รูปารมณ์สีต่างๆที่อยู่ข้างหน้าของเราเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยทำความรู้สึกในใจว่าเห็นหนอสิ่งที่ถูกเห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามให้ทำความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามแล้วจะโกรธไหมไม่โกรธจะเกลียดไหมไม่เกลียดจะโลภไหมไม่โลภจะหลงไหมไม่หลงเพราะสิ่งที่เห็นก็เป็นแค่รูปธรรมผู้เห็นก็เป็นแค่นามธรรมระหว่างรูปกับนามในกระบวนการของการเห็นใครเป็นเหตุใครเป็นผลรูปธรรมเป็นเหตุนามธรรมเป็นผลตัวที่เกิดก่อนตัวนี้รูปารมณ์ก็ดีจักขุประสาทก็ดีอาโลกะแสงสว่างก็ดีนี่เป็นเหตุผลก็คือมนสิการความตั้งใจและจักขุวิญญาณจิตโดยเฉพาะเอานามตัวเดียวก็คือเน้นจักขุวิญญาณจิตเนี่ยเป็นผลรูปธรรมที่เป็นเหตุ3นามธรรมที่เป็นเหตุ1ตัวผลจริงๆก็คือจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็นจักขุวิญญาณกับมนสิการเป็นนามเหมือนกันแต่มนสิการเป็นเจตสิกตัวจักขุวิญญาณเป็นจิตเพราะนั้นก็คือนามธรรมเกิด2รูปธรรมเกิด3นั่นคือกระบวนการของการเห็นคำว่าเราหายไปจากการเห็นเมื่อก่อนเห็นไหมเห็นใครเห็นผมเห็นฉันเห็นหนูเห็นยังไงเห็นกับตาของเราเลยตาก็ของเราเข้ายึดในจักขุประสาทว่าเป็นเราเราเห็นเข้ายึดจักขุวิญญาณว่าเป็นเราตอนนี้สิ่งที่ถูกเห็นเป็นแค่รูปผู้เห็นเป็นแค่นามไม่เข้าไปยึดในรูปว่าเป็นเราไม่เข้ายึดในผู้เห็นคือจักรวิญญาณว่าเป็นเราเหลือแค่กระบวนการของการเห็นและถูกเห็นถูกเห็นสิ่งที่ถูกเห็นคือรูปธรรมผู้เห็นคือนามธรรมและผู้ที่ไปรู้ว่ามีผู้เห็นและผู้ถูกเห็นก็คือสติและสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับมหากุศลจิตทำหน้าที่ตามดูตามรู้ที่เรียกว่าวิปัสสนาพันวิแปลว่าตั้งใจปัสสนาแปลว่าดูไม่ทันก็อนุปัสสนาตามดูพอดูทันก็วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งว่ารูปนามขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
พราะฉะนั้นในขณะที่ตาเห็นรูปให้ทำความรู้สึกในใจว่าเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอสิ่งที่เห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามในขณะที่ได้ยินเสียงที่เข้ามากระทบคือสัทธารมเป็นรูปธรรมโสตประสาทแก้วหูเป็นรูปธรรมอากาศธาตุคือช่องว่างเรียกว่าปริเฉทรูปเป็นรูปธรรมมนสิการความตั้งใจเป็นเจตสิกเป็นนามธรรมโสตวิญญาณจิตจิตที่เกิดทางหูเป็นนามธรรมกระบวนการในการเห็นรูปธรรม3นามธรรม2รูปธรรม3เป็นเหตุนามธรรม1คือมนสิการก็เป็นเหตุแล้วก็นามธรรมอีก1คือจักขุวิญญาณเป็นผลมีแค่รูปมีแค่นามมีแค่เหตุมีแค่ผลไม่มีเราอยู่ในนั้นเมื่อก่อนได้ยินไหมได้ยินได้ยินกับหูของเราเลยนั่นแหละเพื่อนของเราพูดนินทาเราได้ยินกับหูของเราเพื่อนพูดนินทาได้ยินกับหูคำทั้งหมดนี้เป็นบัญญัติเสียงไม่ต้องคิดว่าเสียงนินทาหรือเสียงสรรเสริญเสียงเป็นอะไรเป็นสัทธารมเป็นสัทธารมเป็นอะไรเป็นรูปธรรมสัทธารมแปลว่าเสียงต่างๆเป็นรูปธรรมเสียงนี้เกิดจากจิตและอุตุถามว่ามีสัทธารมอย่างเดียวได้ยินหรือไม่ต้องมีโสตประสาทแก้หูโสตประสาทแก้หูถ้าเอาสำลีมาอุดหูล่ะก็ไม่ได้ยินอีกต้องมีอากาศธาตุคือช่องว่างแค่นี้จะได้ยินหรือยังต้องมีมนสิการความตั้งใจฟังด้วยอันนี้คือเหตุที่จะให้ได้ยินเหตุคือรูปธรรม3เหตุคือนามธรรม1และผลคือโสตวิญญาณจิตจิตที่เกิดทางหูเพราะนั้นผู้ได้ยินมาก่อนเนี่ยเราได้ยินเราได้ยินเราได้ยินก็แสดงว่าเราเข้ายึดในโสตวิญญาณว่าเป็นเราได้ยินกับหูของเราหูก็ของเราอีกก็เข้าไปยึดในโสตประสาทแก้วหูคือรูปธรรมว่าเป็นเราก็เรียกว่าเข้าไปยึดในรูปขันธ์โดยอาการ4อย่างนะโสตประสาทคือแก้วหูก็เป็นเราเราก็คือแก้วหูนั่นแหละไอ้ตัวรับเสียงก็คือเราไอ้ตัวได้ยินก็คือเราไอ้ตัวตั้งใจก็ได้คือเราก็เข้าไปยึดในรูปขันธ์โดยอาการ4อย่างเข้าไปยึดในนามขันธ์โดยอาการ4อย่างเวทนารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเข้ายึดในขันทั้ง5 5 4 20อันนี้คือการที่เราเข้าไปยึดว่าเป็นเร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 านั่นคือถอดไม่ออกสมมุติบัญญัติมันฝังแน่นจนถอดไม่ออกได้ยินมากับหูเขาว่าเราเขาสรรเสริญเราเขายกย่องเรานะเขากับเราเขากับเราเพราะฉะนั้นตัวบัญญัติเนี่ยมันเกาะปิดบังไม่ให้เห็นปรมัตถ์ซึ่งซ่อนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคลายออกนะกระบวนการในการเห็นรูปธรรม3นามธรรม2รูปธรรม3เป็นเหตุนามธรรม1คือมนสิการก็เป็นเหตุนามธรรม1คือโสตวิญญาณจิตเป็นผลเพราะฉะนั้นในขณะได้ยินไม่ต้องฟังเลยว่าเป็นเสียงนินทาหรือเสียงสรรเสริญทำความรู้สึกในใจว่าได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีแค่รูปแค่นามไม่มีอย่างอื่นเลยอันนี้คือกระบวนการในคานประสาทล่ะรู้กลิ่นหายใจเข้าได้กลิ่นคันธารมกลิ่นต่างๆก็เป็นรูปธรรมคานประสาทแก้วจมูกก็คือประสาทจมูกก็เป็นรูปธรรมแล้วก็วาโยธาตุที่นำเอากลิ่นมาก็เป็นรูปธรรมมนสิการความตั้งใจล่ะก็เป็นนามธรรมนะคานวิญญาณจิตจิตที่เกิดทางจมูกล่ะก็เป็นนามธรรมกระบวนการในการรู้กลิ่นก็เช่นเดียวกันก็มีรูปกับนามรูปเป็นเหตุนามคือณวิญญาณคานวิญญาณที่เกิดทางจมูกนะจิตที่เกิดทางจมูกคือคานวิญญาณทำหน้าที่รู้กลิ่นเป็นผลทางลิ้นก็เช่นเดียวกันทางกายก็เช่นเดียวกันก็คือมีแค่เหตุมีแค่ผลมีแค่รูปมีแค่นามเพราะได้ยินเสียงไอแคได้ยินเนาะได้ยินเนาะจบได้ยินเสียงคนคุยกันได้ยินเนาะได้ยินเนาะจบแต่ถ้ากระบวนการของสมถะพอเสียงเกิดขึ้นปุ๊บรบกวนสมาธิทันทีรบกวนสมถะนี่อยู่ไม่ได้ถ้ามีเสียงรบกวนแต่ถ้าวิปัสสนาเสียงอะไรก็แล้วแต่ได้ยินเนาะเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามจบไม่มีการปรุงแต่งต่อเมื่อไม่มีการปรุงแต่งมีแค่รูปแค่นามเราจะโกรธไหมไม่โกรธเราจะเกลียดไหมไม่เกลียดเราจะรักไหมไม่รักเราจะหลงไหมไม่หลงรักโลภโกรธหลงก็จะไม่เกลียดจะไม่เกิดขึ้นเพราะทั้งหมดทั้งมวลมีแค่รูปธรรมกับนามธรรมทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
ถ้าเราทำได้ถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าอยู่กับปรมัตถ์อยู่กับรูปกับนามได้จริงๆเนี่ยโกรธเกลียดไม่เกิดขึ้นเพราะในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้มรสเวทนานั้นมันเป็นอุเบกขาเวทนาลักษณะของอุเบกขาก็คือลักษณะเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเป็นกลางๆเพราะนั้นโลภโกรธหลงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะมีสติมีสัมปชัญญะเข้าไปจัดการกระบวนการตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆมีสติสัมปชัญญะเข้าไปควบคุมอันนี้คือลักษณะของวิปัสสนาเพราะนั้นสติกับสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับมหากุศลจิตทำหน้าที่เดียวคือตามดูตามรู้ตามดูตามรู้ไม่ใช่ดูด้วยจักขุวิญญาณนะตามดูในนี้คือตามดูตามรู้ด้วยสติและสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับมหากุศลจิตดูด้วยตาปัญญาไม่ใช่ดูด้วยตาเนื้อเพราะว่าดูปุ๊บเราก็นึกถึงต้องใช้ตาใช่ไหมก็เห็นหนอเห็นหนอนเนี่ยใช้จักขุประสาทกับจักขุวิญญาณแต่คำว่าตามดูในที่นี้เนี่ยต้องอธิบายนิดหนึ่งดวงตามี5ดวง1ตาเนื้อตาเนื้อก็คือจักขุประสาท2ตาทิพย์ตาทิพย์ก็คือรูปาวจรปัญจมฌานต้องได้ปัญจมฌานแล้วก็เอาปัญจมฌานทำอภิญญาจักขุตาทิพย์ทิพยจักขุจักขุทิพย์จึงเกิดขึ้นตาที่อยู่ในรูปาวจรกุศลหรือกิริยาจิตอันนั้นก็คือดวงตาอีกดวงหนึ่งแล้วก็ดวงตาต่อมาดวงตาเรียกว่าก่อนจะถึงดวงตาเห็นธรรมคือโสดาปัตติมรรคในช่วงนี้ดวงตาตรงนี้ก็คือมหากุศลญาณสัมปยุตที่มีสติสัมปชัญญะเกิดร่วมที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณนั่นแหละวิปัสสนาญาณคือดวงตาเห็นรูปเห็นนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ขยับเข้าไปสู่ธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมจริงๆดวงตาเห็นธรรมจริงๆคือนับตั้งแต่โสดาปัตติมรรคดวงตาธรรมจักขุคือโสดาปัตติมรรคและปัญญาจักขุล่ะมรรคเบื้องบน3คือสกทายมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคอันนั้นคือปัญญาจักขุสุดท้ายพุทธจักขุหรือสมัญตจักขุจักขุโดยรอบเพราะนั้นต้องทราบว่าดวงตามี5ประเภทตาเนื้อเนี่ยเห็นรูปารมณ์เห็นสิ่งต่างๆลืมตาปุ๊บเห็นเลยนี่ตาเนื้อดวงตาที่2ตาทิพย์ต้องได้ปัญจมฌานเอาปัญจมฌานทำอภิญญาแล้วเกิดตาทิพย์ดวงตาที่3ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมแต่ก่อนจะถึงธรรมจักขุคือโสดาปัตติมรรคเนี่ยดวงตาก่อนหน้านั้นน่ะเรียกว่าว่าที่ก็คือมหากุศลญาณสัมปยุตที่มีสติสัมปชัญญะเกิดร่วมคือวิปัสสนาปัญญาดวงตาก่อนที่จะเห็นธรรมจริงๆก่อนที่โสดาปัตติมรรคจะเกิดจริงๆก็คือมหากุศลญาณสัมปยุตอันนี้คือตาปัญญาที่อยู่ในวิปัสสนาปัญญาและดวงตาต่อมาคือธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมจริงๆคือโสดาปัตติมรรคดวงตาต่อมาคือปัญญาจักขุได้แก่มรรคเบื้องบน3คือสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคสุดท้ายพุทธจักขุของพุทธเจ้าหรือสมัญตจักขุเห็นได้ทุกทิศทุกทางอันนั้นก็เป็นดวงตาดวงที่5เพราะนั้นคำว่าเห็นหรือดูบางทีเราก็นึกถึงแต่ดวงตาที่ต้องดูโบราณจึงบอกว่ามีตาแต่หามีแววไม่มีแต่ตาเนื้อไม่มีตาปัญญานะเพราะนั้นเราต้องทราบว่าที่บอกว่าให้ดูเอาอะไรไปดูวิชั่นวิสัยทัศน์ก็คือตาปัญญานะไม่ได้เอาตาเนื้อแต่ถ้าดูปัจจุบันตรงๆล่ะดูปัจจุบันตรงๆเห็นหนออันนี้ตาเนื้อดูเห็นหนอใครเห็นจักขุวินตาจักขุประสาทคือแก้วตาไปรับภาพจักขุวิญญาณเป็นตัวเห็นอันนี้คือตาเนื้อแล้วใครรู้ว่าตาเนื้อตรงนี้เห็นอย่างนี้สติและสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับมหากุศลญาณสัมปยุตที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเป็นผู้เห็นเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยดวงตามี5ดวงต้องทำความเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเราก็จะเข้าใจอ๋อดวงตาดวงนี้โอ้มันขยับขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรามองไม่เป็นหรือมองไม่เห็นเนี่ยเลี้ยงแมวไว้สักตัวแมวจะสอนให้เรามองเป็นเขาเรียกว่าอะไรแมวมอง
แมวมันเก่งกว่าคนอีกใช่ไหมเออมองไม่เห็นเลยทำดูยังไงเนี่ยมองไม่เห็นเอาเลี้ยงแมวไว้เดี๋ยวแมวจะสอนถ้าแมวมองอ๋อแมวมองทำไมจึงเรียกว่าแมวมองคนที่มีวิชั่นเนี่ยไปมองดูงานไปศึกษาดูงานมองปุ๊บรู้เลยว่าอะไรคืออะไรแต่จริงก็คือมองด้วยตาปัญญาแต่ตาเนี่ยมันมีประกายแห่งปัญญาก็เรียกว่าแมวมองนะหรือเราอาจจะใช้คำว่ามีตาแต่หามีแววไม่แววตาในนี้ก็คือแววแห่งปัญญานะเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เราต้องตามเป็นชั้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 นนะไม่ใช่หนังตาสองชั้นนะอันนี้เป็นดวงตาห้าชั้นนะดวงตาห้าชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามถ้าเข้าใจ5ชั้นแล้ววิปัสสนาเราก็จะรู้อ๋อต้องใช้ตาชนิดนี้มองนะเราเคยได้ยินคนนี้มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์มองข้ามช็อตได้เอามองข้ามช็อตก็คือพวกทำธุรกิจเขามองช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้นะแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์มีสมันตจักษุสมันตจักษุก็เหมือนตาเรดาร์นั่นแหละตาเรดาร์เนี่ยเรดาร์อาจจะมองนะในพื้นระดับเท่ากันหรือสูงก็สูงเท่ากันต่ำก็ต่ำเท่ากันนะกลางก็กลางเท่ากันลักษณะของตาเรดาร์แต่สมันตจักษุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสากลจักรวาลสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดอันนี้คือข้อพิเศษเพราะในส่วนตรงนี้วิปัสสนาก็มาเข้าสู่กระบวนการตอนนี้ก็คือต้องการให้รู้ดวงตามี5ดวงตาเนื้อที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อเห็นเพื่อนเห็นอะไรเนี่ยบุญนะบุญอะไรบุญจากการรักษาศีลข้อที่5ตาไม่บอดถ้าเกิดตาฝ้าฟางล่ะชอบผิดศีลข้อที่4ถ้าตาบอดเลยล่ะชอบผิดศีลข้อที่5บ้าใบบอดหนวกตั้งแต่เกิดเนี่ยก็แสดงว่าศีลข้อที่5ผิดไว้บ่อยมากรับก็รับพอรับศีลพอจะได้เกิดเป็นคนหรอกแต่รับเสร็จแล้วไม่รักษาศีลข้อที่5พอที่จะให้ตาไม่บอดถ้าตาเราไม่บอดก็แสดงว่าศีลข้อที่5เรารักษาไว้มาตรฐานพอที่จะเกิดเป็นคนแล้วตาไม่บอดถ้าสูงกว่ามาตรฐานล่ะนอกจากตาไม่บอดแล้วมีปฏิภาณปัญญาตั้งแต่เกิดคือวิชั่นหรือวิสัยทัศน์มีมาตั้งแต่เกิดเพราะศีลข้อที่5รักษาไว้บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆนะฮะเพราะนั้นก็คือศีลข้อที่5เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าเออตาเนื้อนี่มันบอดหรือไม่บอดมีปัญหาไหมตัดแค่ตาฝ้าฟางต้องตัดแว่นตัดไรล่ะอันนี้ศีลข้อที่4แต่ถึงกับบอดเลยก็คือศีลข้อที่5เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรามองเห็นก็แสดงว่าศีลข้อที่5รักษาเอาไว้ดีอันนี้คือตาเนื้อเนาะยังไม่พูดถึงตาปัญญาเพราะนั้นตาเนื้อของเรามาจากไหนทำไมเราตาไม่บอดบางคนเกิดมาตาบอดแต่เกิดตาบอดแต่เกิดใครทำไม่มีใครทำหรอกเขาทำเองเขาทำอะไรล่ะเขาชอบดื่มมากมากเพราะนั้นศีลห้ารักษาพอที่จะได้เกิดเป็นคนแต่เกิดมาแล้วบ้าใบบอดหนวกเพราะศีลข้อที่5ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเราต้องเข้าใจอ๋อเหตุปัจจัยเขาสร้างมาอย่างนี้เมื่อเหตุปัจจัยสร้างมาอย่างนี้เราเข้าอกเข้าใจสิ่งแรกเลยมาจากพื้นฐานคือศีลถ้าบันไดคือศีลสร้างไว้ไม่ดีมองอะไรไม่เห็นแล้วคราวนี้เพราะนั้นคือศีลเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานสูงกว่าศีลล่ะกุศลกรรมบท10สูงกว่ากุศลกรรมบท10ล่ะสมถกรรมฐานสูงกว่าสมถกรรมฐานล่ะวิปัสสนากรรมฐานบันได5ขั้นไตรสรณคมศีลกุศลกรรมบทสมถะวันนี้วิปัสสนาพันบันได5ขั้นเนี่ยประเมินได้มั้ยได้ไตรสรณคมเนี่ย1เรามีศรัทธามั้ยมี2เรามีศีลไหมมี3เราเชื่อกรรมและผลของกรรมไหมเชื่อถือมงคลตื่นข่าวไหมไม่ถือนะเชื่อกรรมและผลของกรรมข้อที่3ไม่ถือมงคลตื่นข่าวข่าวลือฟังหูไว้หูแต่ไม่ได้เชื่อนะฟังไว้เพื่อเตรียมตัวป้องกันนะอันนี้ก็คือเอาทดสอบง่ายๆตอนนี้ข่าวที่มาแรงเพิ่มขึ้นคือข่าวอะไรข่าวที่มาแรงเพิ่มขึ้นตอนนี้สึนามิใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วหลายๆพื้นที่ของโลกตอนนี้ปลาที่อยู่ในทะเลใกล้ๆฝั่งกระโดดขึ้นฝั่งกันเต็มหมดเลยตอนนี้แล้วก็ข้างล่างนะแล้วก็ภูเขาไฟอินโดก็ปะทุแล้วนะออกมาแล้วและก็บริเวณในช่วงนี้ถึงสิ้นปีภูเขาไฟใต้ทะเลอาจจะระเบิดเสร็จแล้ว
แผ่นดินไหวเสร็จแล้วเกิดคลื่นสึนามิแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่ปล่อยนะแก๊สออกมาจากใต้ท้องทะเลเพราะนั้นสัตว์น้ำที่อยู่ใต้ท้องทะเลก็หนีออกจากทะเลขึ้นบกตอนนี้ข่าวเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะเป็นยังไงเราก็นั่งยุบหนอพองหนออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องกลัวนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอข่าวนี้ฟังปุ๊บเนี่ยถ้าจิตใจเราหวั่นไหววัดได้เลยว่าบันไดขั้นที่หนึ่งคือไตรสรณคมเราไม่ผ่านทำไมจึงบอกไม่ผ่านแสดงว่ายังไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมถ้าเชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดจากเหตุจะดับก็ดับแต่เหตุถ้าเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นน่ะแสดงว่ากรรมเก่าของเรามันผลักดันไปกรรมใหม่ของเราก็มีสติมีสัมปชัญญะถ้ากุศลกรรมใหม่เราสร้างไว้ดีเราไม่ถูกผลักไปตรงนั้นหรอกถึงจะไปจำเป็นต้องไปแต่ไปด้วยมีสติมีสัมปชัญญะรอดไหมรอดเพราะนั้นข่าวลือข่าวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าฟังแล้วจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวตื่นขึ้นมาตระหนักรู้แล้วก็เตรียมตัวนั่นบันไดขั้นที่หนึ่งผ่านแต่ถ้าได้ยินข่าวร้ายได้ข่าวไม่ดีอะไรปุ๊บเนี่ยหวั่นไหววันไหววันไหวบอกตรงๆว่าบันไดขั้นที่หนึ่งนะที่ให้ทดสอบมาเนี่ยไม่ผ่านเพราะนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมแต่ละขั้นแต่ละขั้นน่ะมีตัวชี้วัดไหมว่าขั้นที่หนึ่งผ่านขั้นที่สองผ่านขั้นที่สามผ่านขั้นที่สี่ผ่านขั้นที่ห้าผ่านเพราะนั้นตัวชี้วัดข่าวลือไม่ทำให้เราหวั่นไหวเพราะเราเชื่อกรรมและผลของกรรมกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิชัดเจนอันนี้ก็คือประเมินการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งผ่านโยมกลัวไม่ตกใจไหมเนี่ยนาตมาเก็บข้อมูลตั้งนานแล้วตั้งหลายเดือนแล้วตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์อินเดียออกมาเตือนตั้งแต่เดือนที่แล้วนักวิทยาศาสตร์อินเดียประเมินว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่กลางมหาสมุทรอินเดียและ10ประเทศจะได้ผลลัพธ์จากนั้นข่าวนี้ก็เงียบไปสักอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นก็มีกระพือกันทางโซเชียลเต็มไปหมดเลยตอนนี้ทั้งข่าวตัวนี้แล้วก็ทั้งข่าวที่มีปลากระโดดขึ้นจากฝั่งแม่น้ำข่าวเริ่มขยับมากขึ้น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 แต่ถ้าคนไม่ตั้งมั่นในไตรสรณคมล่ะถือมงคลตื่นข่าวตอนนี้จิตใจไม่มั่นคงและหวั่นไหวแล้วแต่คนที่ตั้งมั่นในไตรสรณคมล่ะอะไรจะเกิดมันก็เกิดทุกอย่างเกิดจากเหตุจะดับก็ดับแต่เหตุอันนี้ไม่ตื่นตระหนกตกใจแต่ตื่นขึ้นมาตระหนักรู้แล้วก็เตรียมตัวไม่ประมาทแค่นั้นเองนะเพราะนั้นก็คือบันไดขั้นที่หนึ่งก็เป็นตัวชี้วัดว่าผ่านไม่ผ่านเอาละตอนนี้วิปัสสนารู้จักแล้วสิ่งที่เห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามกลิ่นที่เข้ามากระทบเป็นรูปผู้รู้กลิ่นเป็นนามรสที่เข้ามากระทบเป็นรูปผู้รู้รสเป็นนามอากาศที่มากระทบอากาศเย็นร้อนที่มากระทบเป็นรูปผู้รู้อากาศเย็นร้อนเป็นนามสิ่งที่เรานำมานึกคิดเป็นทั้งรูปทั้งนามตัวนึกคิดเป็นนามมีแค่นามรูปกับนามรูปเป็นตัวถูกรู้นามเป็นผู้รู้รูปเป็นเหตุนามเป็นผลลักษณะอย่างนี้อันนั้นคือมีเหตุมีผลเป็นรูปเป็นนามนะสลับกันไปมาตามลำดับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เมื่อเรารู้ว่าเป็นรูปเป็นนามทั้งรูปทั้งนามมันเป็นอะไรล่ะมันไม่เที่ยงเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้มันเป็นอนัตตาเพราะไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ตาเห็นรูปก็เห็นหนอสิ่งที่ถูกเห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามในขณะที่หูได้ยินเสียงทำความรู้สึกในใจว่าได้ยินหนอเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามในขณะที่กลิ่นเข้ามากระทบรู้กลิ่นหนอกลิ่นเป็นรูปผู้รู้กลิ่นเป็นนามในขณะที่รสเข้ามากระทบลิ้นสัมผัสลิ้นรู้รสหนอรสเป็นรูปผู้รู้รสเป็นนามมีแค่รูปมีแค่นามมีแค่ผู้รู้มีแค่ผู้ถูกรู้ไม่มีสิ่งอื่นนอกจากนี้อีกแล้วแค่นี้แหละนั่นคือวิปัสสนาตามดูรูปนามถ้าเห็นเป็นรูปธรรมกับนามธรรมไม่มีการยึดว่ารูปเป็นเรานามเป็นเราเมื่อไม่มีการยึดแล้วโกรธเกลียดเคียดแค้นมันก็หายไปสลายไปกับการกำหนดทันเสียงก็มากระทบปุ๊บยังไม่ได้บอกแล้วว่าเสียงนินทาหรือสรรเสริญได้ยินหนอเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามจบเลยมองไปเห็นปุ๊บเห็นหนอเสียงที่เห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามจบเลยแต่ถ้าเห็นแล้วเห็นใครนะเห็นแฟนเราเดินควงใครไม่รู้อ้าวเสร็จแล้วครั้งนี้เกิดเห็นเป็นบัญญัติตอนนี้เกิดเลยโทสะขึ้นมาแล้ว
หรือเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นขยะขวางหูขวางตาเกิดอะไรเกิดโทสะแล้วหรือเห็นแล้วเห็นของดีมากสวยมากและลดราคาครึ่งหนึ่งอยากได้มากเลยอ้าวโลภะเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราเห็นแล้วโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดถ้าเรากำหนดตามไม่ทันแต่ถ้ากำหนดตามทันล่ะสิ่งที่เห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามจบอยู่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการของวิปัสสนาเนี่ยรู้เท่าทันปัจจุบันอารมณ์โลภไม่เกิดโกรธไม่เกิดหลงไม่เกิดอันนี้สำคัญมากๆเอาละตอนนี้ก็รู้จักรูปรู้จักนามแล้วเนาะแล้วก็เป็นบันไดขั้นที่5ในขณะรู้จักรูปรู้จักนามแล้วรูปนามเนี่ยเราไปกำหนดตอนไหนอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนตอนที่ขยับขยายทั้งหมดเนี่ยดูรูปดูนามได้เลยในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเมื่อก่อนเรายืนเมื่อก่อนเราเดินเมื่อก่อนเรานั่งเมื่อก่อนเรานอนตอนนี้ยืนเดินนั่งนอนเป็นอาการของวาโยธาตุคือรูปธรรมไม่ใช่เราที่นั่งอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราเอาแล้วใครล่ะไม่รู้ใครละนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้รูปธรรมที่นั่งอยู่เนี้ยเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราแล้วเราหายไปไหนก็รูปธรรมที่อยู่ในอิริยาบถนั่งได้ก็คือวาโยธาตุทำหน้าที่ถ้าไม่มีวาโยธาตุล้มแล้วขยับไม่ได้วาโยคือแยกชิ้นส่วนก่อนในร่างกายของเรานี้มีธาตุดิน20ธาตุน้ํา12ธาตุไฟ4ธาตุลม6ดิน20ก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นธาตุน้ำ12ดีเสเลตหนองเลือดเป็นต้นจนถึงน้ำมูดน้ำปัสสาวะอันนี้คือธาตุน้ำธาตุดิน20ธาตุน้ำ12รวมเป็น32ธาตุไฟ4ไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทำให้แก่ชราไฟที่ทำให้ป่วยให้ไข้ในร่างกายของเราเนี่ยมีไฟ4ชนิดร่างกายเราอบอุ่นอ๋อนี่เรียกว่าอุสมาเตโชทำให้ร่างกายอุ่นอาหารมันย่อยดีมากเลยอ๋อนี่เอาปาจกะเตโชไฟที่ทำเผาผลาญให้อาหารให้ย่อยแก่เร็วอ๋อเนี่ยเรียกว่าชีรณะเตโชทำที่ไฟที่ทำให้ร่างกายเราแก่ชราแล้วก็ธานะเปเตโชอ๋อไฟธาตุนี้ทำให้เราป่วยไข้นะเวลาป่วยเราจะมีปลอดมาวัดไข้อันนี้ก็คือเรียกว่าธานะเตโชในร่างกายของเราเนี่ยมีไฟ4และลมล่ะลมมี6ลมพัดขึ้นข้างบนเลอเออนะนั่นก็คือลมพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงเบื้องล่างผายลมลมในท้องท้องร้องจ๊อก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 ลมในลำไส้ในขณะที่หายใจไปดันลมในลำไส้และท้องพองแล้วก็ลมพัดไปตามตัวทำให้เราขยับได้เลือดลมในร่างกายเรามองไม่เห็นหรอกลมมันอยู่ตรงไหนลมนี้เรามองไม่เห็นถ้าไม่มีลมเป็นไรอัมพฤกษ์อัมพาตยกไม่ได้ขยับไม่ได้เลือดลมในร่างกายบางครั้งมันเห็นแต่เลือดไม่เห็นมีลมเลยก็เรามีแค่ตาเนื้อตาปัญญาไม่เห็นถ้าเรามีตาปัญญาเราจะเห็นว่านี่มันมีลมอยู่นะถ้าไม่มีลมปุ๊บเป็นอัมพฤกษ์ยกไม่ได้ขยับไม่ได้อันนี้คือหนักเลยเพราะฉะนั้นคนตายกับคนเป็นคนตายน้ำหนักมากกว่าทำไมล่ะเลือดลมขนาดลมไม่มีแล้วพอลมไม่มีน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมาแต่พอมีลมปุ๊บมันเบานะเบาขึ้นมาเพราะนั้นก็คือในส่วนตรงนี้ร่างกายของเราเรามองไม่เห็นหรอกเห็นหนังเห็นหนังจับดูแข็งๆเห็นกระดูกเห็นเนื้อจริงๆข้างในเนี่ยมีลมไหมมีตามีแค่ตาเนื้อจะมองไม่เห็นลมถ้ามีตาปัญญาก็จะรู้ว่าถ้าขาดลมเมื่อไหร่เป็นอัมพฤกษ์ยกไม่ได้ขยับไม่ได้อันนี้เรียกว่าอังคมังคานุสาลีลมที่พัดไปตามตัวทำให้เราขยับได้และสุดท้ายอานาปานะลมหายใจเข้าออกลม6ชนิดลมพัดขึ้นข้างบนทำให้เราเลอลมพัดลงข้างล่างผายลมลมในท้องลมในลำไส้นะแล้วก็ลมพัดไปตามตัวบางทีหายใจเข้าท้องพองพองเนาะหายใจยุบออกท้องยุบยุบเนาะอันนั้นก็เรียกว่ากุจฉิฐาสยวาโยลมที่อยู่ในช่องท้องเป็นลมชนิดที่4ขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะดูลมลมนี้ชื่อสามัญคือวาโยวาโยแปลว่าลมวาโยแปลว่าลมมารุตะก็แปลว่าลมวาโยก็แปลว่าลมแต่ประเภทย่อยของลมมี6ชนิดเพราะฉะนั้นในขณะที่เดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือนั่งอยู่เนี่ยดูอะไรดูลมลมชนิดไหนล่ะ
อังคมังคานุสารีอังคมังคานุสารีแปลว่าอะไรลมที่พัดไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ที่ทำให้เราขยับได้ยืนได้เดินได้นอนได้ลมชนิดนี้แหละลมหายใจล่ะตอนนี้ไม่ดูนะไม่ดูลมหายใจถ้าลมหายใจก็เรียกอานาปานะนะลมอานาปานะลมหายใจเพราะนั้นก็คือถ้ามันเลอขึ้นมาอะไรอ้ออุทธังคมวาโยถ้าลงข้างล่างล่ะอโทคมวาโยนะฮะแล้วก็ท้องร้องจ๊อกจ๊อกจ๊อกอ๋ออันนี้เรียกว่าลมที่อยู่ในช่องท้องแล้วก็ลมที่อยู่ในลำไส้อยู่ในลำไส้ในช่องท้องแล้วก็ลมพัดไปตามตัวทำให้เราขยับได้แล้วก็ลมหายใจเพราะฉะนั้นลม6ชนิดธาตุดิน20ธาตุน้ํา12ธาตุไฟ4ธาตุลม6ดินน้ําลมไฟในร่างกายแยกให้ออกว่ามีเท่าไหร่ส่วนสัตว์ไหนมีเท่าไหร่พอรู้เสร็จแล้วธาตุดินกับธาตุน้ําเมื่อวานเนี่ยเราใช้ไปแล้วใช้ทําอะไรอัตถิมัสมิงกาเยเกสาโลมานะคะทันตาตะโจในร่างกายของเรานี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นธาตุดินกับธาตุน้ำเมื่อวานเนี่ยใช้เจริญอสุภกรรมฐานใช้ไปแล้วธาตุดิน20ธาตุน้ำ12นะแล้วธาตุไฟ4ธาตุลม6ล่ะจะใช้ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานธาตุไฟมีลักษณะอย่างไรเย็นและร้อนก็คือตอนนี้ดิน20น้ำ12ไฟ4ลม6ถ้าเอาตามชื่อเป๊ะๆเลยไปเนี่ยกำหนดตามนั้นเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นสมถะแต่ถ้าเอาสภาวะของธาตุดินเอาสภาวะของธาตุน้ำเอาสภาวะของธาตุไฟเอาสภาวะของธาตุลมล่ะในการเจริญกรรมฐานเป็นวิปัสสนาธาตุดินมีลักษณะสภาวะอย่างไรเมื่อวานเอาตัวดิน20เนาะน้ำ12ตอนนี้ไม่เอาตัวดินแล้วเอาอะไรเอาสภาวะนั่งแล้วรู้สึกไงนิ่มๆนั่งไปสักพักนึงแข็งทื่อเบาะตอนแรกก็นิ่มนะนั่งสักพักนึงมันแข็งล่ะสภาพที่อ่อนและแข็งเป็นสภาพของธาตุดินสัมผัสแล้วเป็นยังไงเหยียบไปตอนแรกก็รู้สึกนิ่มๆพอกดปุ๊บอุ๊ลุกแข็งทำไมมันตอนแรกนิ่มตอนหลังมันแข็งทื่อล่ะนั่นแหละสภาพของธาตุดินสภาพของธาตุดินมีสภาพอ่อนและแข็งอันนั้นคือสภาวะสภาพของน้ำล่ะน้ำในร่างกายมี12ดีเสเลตหนองเลือดอันนั้นน้ำในการเจริญอสุภะแต่น้ำที่จะเอามาเจริญวิปัสสนาคือสภาพที่ไหลและเกาะกลุ่มในร่างกายของเราเดินแล้วรู้สึกไงเหยียบไปรู้สึกเหนียวเหนอะหนะอาการเหนียวเหนอะหนะเป็นอาการของธาตุน้ำอาการที่ไหลไปก็เป็นอาการของธาตุน้ำอาการไหลไปก็ดีอาการเหนียวเหนอะหนะเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ดีเป็นสภาวะของธาตุน้ำในขณะที่นั่งอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยไฟ4แต่ไฟ4เนี่ยก็รู้แล้วไฟเขาทำหน้าที่อะไรแต่ตอนนี้เราจะเอาอะไรเอาสภาวะของธาตุไฟสภาวะของธาตุไฟคืออะไรเย็นและร้อนนั่งอยู่ในห้องแอร์รู้สึกว่าเย็นวูบสภาพที่รู้สึกว่าเย็นสภาวะที่รู้สึกว่าเย็นเนี่ยเป็นสภาวะของธาตุไฟหรือรู้สึกว่าร้อนทั้งตัวเลยสภาวะที่รู้สึกว่าร้อนเป็นสภาวะของธาตุไฟธาตุไฟคือมีสภาวะเย็นและร้อนรู้สึกว่าร้อนอ๋ออันนี้ก็ธาตุไฟเย็นจัดโอ้เย็นจนหนาวเลยอ๋อนี่คือสภาวะของธาตุไฟลักษณะของเตโชธาตุคือมีสภาวะเย็นร้อนเอาสภาวะเย็นร้อนมาลักษณะของธาตุลมล่ะอยู่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอดูอะไรดูอาการไหวสภาวะของธาตุลมไหวหย่อนตึงไหวหย่อนตึงอาการไหวนั่งแล้วตัวโยกไปโยกมาก็ดีหรือไหวไปไหวมาอ๋ออันนี้อาการของธาตุลมหย่อนในขณะที่เราย่างไปในรู้สึกอาการมันหย่อนเลยเหยียบปุ๊บรู้สึกตึงขึ้นมาอ๋ออาการไหวอาการหย่อนอาการตึงเป็นอาการของวาโยธาตุเป็นสภาวะของวาโยธาตุเอาตัวนี้ใช้ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นในส่วนของสมถะเมื่อวานเนี่ยใช้ไปแล้วในการเจริญอสุภกรรมฐานในส่วนของวิปัสสนาเอาธาตุทั้ง4มาเจริญเลยได้ไหมได้แต่ไม่เอาตัวธาตุดินไม่เอาตัวธาตุน้ำไม่เอาตัวธาตุไฟไม่เอาตัวธาตุลมนะแต่เอาสภาวะของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสภาวะนี้ก็ดีอาการก็ดีสภาวะอาการหรืออีกชื่อหนึ่งวิเศษลักษณะเวลาไปเรียนศัพท์ทางเทคนิคเรียนอภิธรรมเรียกว่าวิเศษลักษณะพอไปปฏิบัติธรรมเรียกว่าสภาวะพอไปหาหมอบอกว่าอาการ
หมอบอกอาการเป็นยังไงอุ้ยอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพอไปหาอาจารย์กรรมฐานสภาวะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอไปเรียนอภิธรรมวิเศษลักษณะมันเป็นอย่างนี้อันเดียวกันวิเศษลักษณะก็ไม่ใช่ชื่อภาษาไทยอาการก็ไม่ใช่ภาษาไทยสภาวะก็ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาอะไรภาษาบาลีเพราะนั้นอาการเป็นยังไงแต่อาการนี่เราใช้บ่อยพอไปหาหมอบ่อยปวดหัวบ่อยอาการเราก็เลยรู้แต่จริงไม่ใช่ภาษาไทยอาการก็ดีสภาวะก็ดีไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเราใช้จนชินเราคิดว่าเป็นไทยแต่สภาวะพอมาปฏิบัติธรรมบ่อยๆอาการไม่ได้พูดแล้วสภาวะเป็นอย่างนี้สภาวะเป็นอย่างนี้อุ้ยทำไมใช้ศัพท์สภาวะมันคืออะไรอ่ะสภาวะภาวะก็คือนะภาวะคือความมีความเป็นสะเนี่ยที่ปรากฏเฉพาะสภาวะคือสิ่งที่มันปรากฏเฉพาะหน้าให้เห็นชัดๆเลยเห็นปัจจุบันเรียกว่าสภาวะอาการล่ะก็คืออาการที่มันปรากฏอยู่ปัจจุบันนี่แหละวิเศษลักษณะน่ะลักษณะที่มันบ่งให้ชัดๆนะปัจจุบันนี่แหละอันเดียวกันสภาวะอาการวิเศษลักษณะพันเวลาปฏิบัติวิปัสสนาแล้วไม่ต้องอะไรเลยตามดูอาการตามดูสภาวะตามดูวิเศษลักษณะแต่นิยมใช้มากสุดก็คือสภาวะสภาวะเป็นยังไงบ้างสภาวะเลยงงไม่รู้เรื่องอะไรเลยสภาวะงงคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆเนี่ยอะไรมาเกิดร้อนอ๋อเห็นแล้วสภาพของธาตุไฟหนาวอยู่ในห้องแอร์หนาวอ๋อสภาวะของธาตุไฟนั่งไปไหวไปไหวมามันไหวเพราะง่วงหรือไหวเพราะวาโยก็ไม่รู้จะไหวเพราะอะไรก็ไหวไปไหวมาเนี่ยเขาเรียกว่าอาการของธาตุลมไหวย่อนตึงตามดูอาการตามดูสภาวะนั่นคือลักษณะของวิปัสสนานะเราไม่ต้องไปสร้างขึ้นมามันเกิดสภาวะของมันเองแล้วเราก็ตามดูตามรู้ตามดูด้วยอะไรมหากุศลญาณสัมปยุตมหากุศลญาณสัมปชุญญะก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาซึ่งมีสติกับสัมปชัญญะไปคอยกำกับตามดูตามรู้คือตาปัญญานั่นแหละตาวิปัสสนาปัญญาไม่ได้เอาตาเนื้อดูนะถ้าตาเนื้อดูก็คือรู้ปัจจุบันธรรมดาตาเนื้อเห็นเนาะสิ่งที่เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามอันนี้คือตาปัจจุบันธรรมดาเห็นด้วยตาเนื้อแล้วก็ตาปัญญาเข้าไปกำกับก็คือตาวันนี้คงจะเข้าใจบ้างหรือยังไม่ทราบตามีอยู่ห้าดวงไม่มีก็ใส่แววเข้าไปหน่อยมีตาแต่หามีแววไม่ตอนนี้ใส่แววให้แล้วเนาะนะแววใส่ไม่ได้ก็ใส่คอนแทคเลนส์ก็แล้วกันวันนั้นก็คือตาเนื้อเกิดด้วยบุญคือรักษาศีลข้อที่5ปฏิภาณปัญญาเกิดด้วยศีลข้อที่5รักษาไว้อย่างดีและตาคือแววตาคือมหากุศลญาณสัมปยุตนะสติสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับมหากุศลญาณสัมปยุตและก็ตาที่เห็นแจ้งสัจจะทั้ง4เรียกว่าธรรมจักขุคือโสดาปัตติมรรคตาที่เห็นแล้วฆ่ากิเลสได้มรรคเบื้องบน3คือสกทาคามรรคอนาคามรรคอรหัตตมรรคเรียกว่าปัญญาจักขุแล้วก็สุดท้ายก็คืออะไรจักขุล่ะพุทธจักขุหรือสมันตจักขุธรรมจักขุเนี่ยดวงตาเห็นธรรมจริงๆเอาเฉพาะอะไรโสดาปัตติมรรคดวงเดียวแต่ก่อนโสดาปัตติมรรคจะเกิดขึ้นมีตาปัญญาคือวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาคืออะไรสติและสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับมหากุศลญาณสัมปยุตนั่นคือวิปัสสนาปัญญาตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณไปจนถึงโคตรภูญาณ นั่นแหละคือมหากุศลญาณสัมปยุตช่วงตรงนี้แหละเราจะใช้คำว่าแววตาหรือการมองแบบแมวที่เรียกว่าแมวมองทะลุอะไรมองทะลุบัญญัติมองไปเห็นปรมัตถ์มองทะลุสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามองไปเห็นเป็นรูปมองไปเห็นเป็นนามมองทะลุรูปนามมองเห็นไตรลักษณ์มองทะลุไตรลักษณ์รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้ง4อันนี้คือมองทะลุเป็นชั้นๆให้มองทะลุปลุกโปร่งเลยนะเราอาจจะเคยได้ยินอุ้ยมองทะลุปลุกโปร่งเลยก็ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยบัญญัติก็รู้ประกึ่งบัญญัติกึ่งปรมัตถ์ก็รู้ปรมัตถ์ล้วนๆก็รู้อันเรียกว่ามองทะลุมิติบัญญัติมองทะลุไปถึงมิติปรมัตถ์มองแทงตลอดไตรลักษณ์ถึงอริยสัจทั้ง4เข้าถึงความหลุดพ้นอันนี้ก็มองทะลุปลุกโปร่งมองทะลุปลุกโปร่งเนี่ยเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันมองงานออกทะลุปลุกโปร่งเลยอันนี้คือแค่งานอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้เรามองบัญญัติทะลุไปเห็นปรมัตถ์
มองเห็นเป็นรูปมองเห็นเป็นนามมองเห็นไตรลักษณ์มองเห็นอริยสัจทั้ง4มองทะลุเป็นชั้นๆๆ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 มองด้วยตาดวงแรกที่มองเห็นคือจักขุประสาทและจักขุวิญญาณมองดวงตาต่อไปคือสติและสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับมหากุศลเรียกว่าวิปัสสนาปัญญามองทะลุตัวต่อไปคือธรรมจักขุได้แก่โสดาปัตติมรรคมองทะลุตัวต่อไปคือปัญญาจักขุได้แก่มรรคเบื้องบน3มองทะลุต่อไปคือได้แก่พุทธจักขุหรือสมันตะจักขุดวงตาของพุทธเจ้าลืมบอกไปดวงหนึ่งตาวิเศษคือทิพยจักขุทิพยจักขุคืออะไรรูปาวจระปัญจมฌานรูปาวจระกุศลปัญจมฌานรูปาวจระกิริยาปัญจมฌานที่ได้อภิญญาอันนั้นก็เรียกว่าตาทิพย์ตาทิพย์เนี่ยเรารู้ยากเอางี้ก็แล้วกันที่โทรทัศน์โทรทัศน์ไม่รู้ภาพมาจากไหนปูก็เห็นเลยอ๋อลักษณะของโทรทัศน์ก็คือตาทิพย์ตาทิพย์สมัยก่อนนี่มันเป็นยังไงล่ะภาพปรากฏอีกที่หนึ่งแต่มันปรากฏตรงนี้ได้ลักษณะของตาทิพย์ก็จะเห็นในลักษณะนี้หูทิพย์ล่ะก็โทรศัพท์นั่นแหละนะฮะตาทิพย์ก็โทรทัศน์นะดูง่ายๆนะแต่จริงๆเนี่ยตาทิพย์มันเห็นละเอียดสุดๆแล้วก็หูทิพย์ฟังได้ละเอียดสุดๆหูทิพย์เกิดตามหูทิพย์ตาทิพย์เกิดตามธรรมชาติคือเทวดาและพรหมมีหูทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์เกิดไม่ใช่ตามธรรมชาติเกิดด้วยอำนาจของฌานคือมนุษย์เรานี่แหละทำสมาธิทำสมถกรรมฐานโดยเฉพาะอานาปานะจนได้ปัญจมฌานแล้วเอาปัญจมฌานทำอภิญญาจนได้อภิญญาคืออิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้ทิพจักสุตาทิพย์ทิพโสตหูทิพย์เจโตปริยญาณรู้ใจคนอื่นนะอันนี้ก็คือส่วนตรงนี้เกิดขึ้นโดยการกระทำพิเศษไม่ใช่หูทิพย์ตาทิพย์ตามธรรมชาติตอนนี้มนุษย์พัฒนาหูทิพย์หูทิพย์ก็คือโทรศัพท์พัฒนาตาทิพย์ก็คือโทรทัศน์อันนี้คือมนุษย์พัฒนาขึ้นสมัยก่อนไม่มีนะต้องได้ฌานต้องได้อภิญญาเพราะกระบวนการเหล่านี้ถ้าเราแยกออกอ๋อแต่มันเป็นอย่างนี้เห็นตาดวงตาแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นมองทะลุมันก็เริ่มมีมิติแห่งการมองเห็นถ้ามีมิติอย่างนี้เราจะมองทะลุปลุกโปร่งมองเห็นประโยชน์ในโลกนี้มองเห็นประโยชน์ในโลกหน้ามองเห็นประโยชน์อันสูงสุดอันนี้ก็เรียกว่ามีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์วิชั่นหรือวิสัยทัศน์เนี่ยถ้าใครอยู่ทางภาคเหนืออาจจะเคยได้ยินเนาะภาษิตภาคเหนือเขาเขียนตามต้นไม้ตุเจ้าตาดีจุงศรัทธาตาบอดตุเจ้าไปบ่ฮอดศรัทธาตาบอดจุงตุเจ้าตาดีงงไหมโยมงงเลยตุเจ้าตุเจ้าคือพระสงฆ์องค์เจ้าตาดีเป็นผู้มีวิชั่นมีวิสัยทัศน์จูงศรัทธาตาบอดศรัทธาญาติโยมรู้จักวิชาธรรมะหากินแต่วิชาใช้ชีวิตเพื่อไปสู่สุคติภูมิไปสู่พรหมโลกไปสู่นิพพานมองไม่เห็นอุปมาเหมือนคนตาบอดตุเจ้าซึ่งมองเห็นประโยชน์ในชาตินี้มองเห็นประโยชน์ในชาติหน้ามองเห็นประโยชน์อันสูงสุดตุเจ้าคือพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยที่ได้ศึกษาพระธรรมของพระองค์ก็มองเห็นพอมองเห็นก็จะจูงศรัทธาญาติโยมโยมอย่าไปทางนี้นะนั่นไปสู่อบายทั้ง4ไปทางนี้ไปสู่สุคติภูมิ7ไปทางนี้ไปสู่พรหมโลกไปทางนี้ไปสู่พระนิพพานโยมไปทางนี้นะอย่าไปทางนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าตุเจ้าตาดีจูงศรัทธาตาบอดศรัทธาญาติโยมอุปมาเหมือนคนตาบอดตุเจ้าซึ่งได้ศึกษาพุทธพจน์แล้วมีวิชั่นมือวิสัยทัศน์เหมือนคนตาดีแต่ตอนนี้ตุเจ้าไปบ่ฮอดนะโยมพระสงฆ์องค์เจ้าไปบ่ฮอดแล้วท่านไปบ่ฮอดแล้วเนาะตุเจ้าไปบ่ฮอดทำไมตุเจ้าไปบ่ฮอดก็เพราะตุเจ้าไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาองค์ความรู้ที่จะตกผลึกออกมาเป็นวิชั่นเนี่ยมันหมดวิชั่นหรือวิสัยทัศน์มันหมดศรัทธาตาบอดจุงตุเจ้าตาดีศรัทธาญาติโยมซึ่งเปรียบเสมือนคนตาบอดก็เลยจูงพระและคราวนี้แหละจูงยังไงท่านคนไม่เข้าวัดดูหมอที่ดูหมอก็ดูหมอเพื่อให้คนเข้าวัดท่านสะเดาะเคราะห์บางทีคนจะเข้าวัดสะเดาะเคราะห์ก็สะเดาะเคราะห์ท่านเอาลงศพให้คนนอนในคนจะเข้าวัดลงศพก็ลงศพท่านให้หวยบางทีคนจะเข้าให้หวยก็ให้หวยท่านดูหมอบางทีคนจะเข้าวัดดูหมอก็ดูหมอกระตุจักก็ญาติโยมเห็นว่าถ้าคนเข้าวัดศาสนาจึงจะเจริญ1คนเข้าวัด2ศาสนฐานใหญ่โตอันนี้ความเจริญของศาสนาที่ญาติโยมมองเห็นแต่จริงความเจริญทางศาสนาอันนั้นเป็นแค่วัตถุอะไรคือความเจริญล่ะศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนธรรมมีการเรียนรู้พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกา
ศาสนบุคคลภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีนำเอาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดมรรคเกิดผลอันนี้คือความเจริญพระศาสนาไม่ใช่วัตถุแต่เราเห็นคนไม่เข้าวัดก็ดีเห็นวัตถุของวัดไม่เจริญก็ดีก็เลยไปแนะนำพระนะและพระก็ขาดการศึกษาพระไตรปิฎกคือวิชั่นท่านไม่มีอะไรแล้วแนะให้ทำอะไรก็ทำก็เลยไสยศาสตร์เข้าเต็มวัดตอนนี้เริ่มทุบแล้วนะบางวัดราหูก็เริ่มทุบไปบ้างแล้วแล้วพิกเนตก็เริ่มทุบออกไปบ้างแล้วเริ่มหูตาสว่างบ้างแล้วนะอันนั้นก็เรื่องของท่านเนาะแต่จริงๆเนี่ยถ้าวันไหนได้ศึกษาพระไตรปิฎกวิชั่นหรือวิสัยทัศน์มันจะกลับคืนมานะภาษิตภาคเหนือที่เขียนไว้นานแล้วก็แปลกอยู่แต่มาไปอยู่ภาคเหนือเห็นทีเดียวตุเจ้าตาดีจูงศรัทธาตาบอดตุเจ้าไปบ่ฮอดศรัทธาตาบอดจูงตุเจ้าตาดีอันนี้อ่านครั้งเดียวแล้วมันเข้าไปอยู่ในใจแล้วก็จำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เจอครั้งเดียวก็เห็นทำไมจึงเข้าใจและจำได้มันสะท้อนภาพของสังคมสังคมกำลังเป็นอย่างนั้นตุ๊เจ้าตาดีสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์มีภาวะผู้นำภาวะผู้นำเกิดจากอะไรปริยัติปฏิบัติเป็นสองท่านเรียนจริงๆท่านปฏิบัติจริงๆรู้ก็รู้จริงๆปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงๆภาวะผู้นำก็เกิดขึ้นก็เรียกว่าตุเจ้าตาดีจูงศรัทธาตาบอดได้แต่ตอนนี้รู้ธรรมะก็รู้ไม่จริงปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่จริงตอนนี้ก็เลยตุเจ้าไปบ่ฮอดตุเจ้าไปบ่ฮอดตอนนี้เกิดอะไรขึ้นศรัทธาตาบอดจูงตุเจ้าตาดีญาติโยมก็เลยคิดว่าจะฟื้นฟูพระศาสนาต้องฟื้นฟูวัตถุต้องให้คนเข้าวัดแต่จริงไม่ใช่วัดจะเจริญก็คือปริยัติเจริญปฏิบัติเจริญปริยัติการศึกษาอยากฟังเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรมีการอธิบายอย่างกระจ่างชัดเลยอยากปฏิบัติบันไดขั้นที่1ก็ได้บันไดขั้นที่2ก็ได้บันไดขั้นที่3ก็ได้บันไดขั้นที่4ก็ได้บันไดขั้นที่5ก็ได้หรือจะเราราคะจริตเอ้าเอาสุภกรรมฐานเราโทสจริตเอ้าเมตตากรรมฐานเราโมหะจริตวิตกจริตเอ้าอานาปานสติกรรมฐานเราสัทธาจริตเอ้าพุทธานุสติกรรมฐานเราพุทธิจริตเอ้าอมรณานุสติกรรมฐานให้กรรมฐานตามจริตได้อย่างชัดเจนแล้วก็เห็นผลอันนี้คือปริยัติกับปฏิบัติมันเจริญนะตอนนี้ก็คือให้เห็นว่าอ๋อเหตุการณ์สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ดวงตา5ดวงต้องรู้เหตุที่มาที่ไปดวงตาที่1ตาเนื้อมาจากการรักษาศีลข้อที่5ถ้า5รักษาได้ดีมากๆดีกว่ามาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานคือมีปฏิภาณปัญญาตั้งแต่เกิดปฏิภาณปัญญาเนี่ย มีครั้งหนึ่งครูโรงเรียนหนึ่งให้เด็ก2คนไปดูท่อระบายน้ำเธอไปดูที่ท่อระบายน้ำทำไมมันเป็นไหลไม่ค่อยไหลเด็กคนแรกก็วิ่งไปมองซ้ายก้มมองในท่อระบายน้ำวิ่งกลับมารายงานคุณครูครับท่อระบายน้ำมีขยะมีขี้โคลนเต็มเลยครับยืนอยู่เธอไปดูที่ทำไมท่อระบายน้ำมันไม่ไหลมันเป็นไหลไปดูที่คนที่สองก็ไปดูวิ่งกลับมารายงานคุณครูครับท่อระบายน้ำมีเพชรดินจินดาเต็มเลยครับฮะแล้วเธอเห็นเป็นขี้โคลนนี่ขี้โคลนขยะเต็มท่อครับแล้วเธอเห็นเพชรนินจินดาเต็มท่อจริงนะครับเอาใครเอาเพชรนินจินดาไปไว้คุณครูครับขยะขี้โคลนเหล่านั้นเอาไปรีไซเคิลเอาไปรียูสแล้วขายได้เงินได้ทองไปซื้อเพชรนินจินดาได้เต็มหมดเลยครับคุณครูก็เลยแต่งกลอนว่า2คนยนต์ตามช่องอีกคนมองเห็นเป็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่แพรวๆไปดูท่อระบายน้ำที่มันอุดตันคนหนึ่งเห็นเป็นอะไรเป็นขี้โคลนเป็นขยะคนหนึ่งเห็นเป็นเงินเป็นทองเห็นเพชรนินจินดาทำไมมันเห็นแตกต่างกันคนเห็นเป็นขี้โคลนเป็นขยะเนี่ยศีลข้อที่5รักษาไว้ในระดับมาตรฐานเพียงแค่ตาไม่บอดแต่คนที่มองเห็นเป็นเงินเป็นทองได้รักษาศีลข้อที่5สูงกว่ามาตรฐานคือไม่ผิดศีลข้อที่5เลยเพราะนั้นวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ขั้นพื้นฐานมันจะเกิดขึ้นกับคน2คนข้อแตกต่างกันมันอยู่ตรงนี้พันถามว่าพระท่านบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติ
บุคคลจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะหาโภคสมบัติได้ง่ายก็เพราะศีลโดยเฉพาะศีลข้อที่5ศีลข้อที่2ช่วยเก็บรักษาทรัพย์ศีลข้อที่5ช่วยหาทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติบุคคลจะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะศีลศีล5ที่มีไตรสรณคมรองรับเป็นบาดฐานแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าศีล8ยิ่งดีจตุปริสุทธิศีลโคตรดีนะดีที่สุดเพราะนั้นก็คือแค่ศีล5มีไตรสรณคมรองรับก็เป็นบาดฐานแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วสีเลนะนิพุติงยันติพันเรื่องของศีลมีความสำคัญไหมสำคัญระดับขั้นพื้นฐานเลยวันนั้นพื้นฐานเนี่ยบันไดขั้นที่2เนี่ยเอาให้แน่นเลยถ้าบันไดขั้นที่2แน่นอ่ะไม่ต้องกลัวตกงานถ้าบันไดขั้นที่2แน่นไม่ต้องกลัวตกงานถ้าบันไดขั้นที่2ไม่แน่น1อาจจะตกงาน2มีงานน่ะแต่ทำไม่เป็นหาเงินไม่เป็นนะอันนี้ก็คือบางทีเขาเอางานมากองอยู่ตรงหน้าทำไม่เป็นแล้วแนะให้ทำก็ทำไปผิดพลาดทำไมล่ะศีลข้อที่5รักษาไว้ไม่ดีเพราะนั้นบางครั้งเราทำไมจะตกงานหรือทำไมไม่มีงานทำหรือมีงานทำแต่กำไรทำไมมันได้น้อยกำไรทำไมเราได้น้อยทำไมเราคิดเป็นเงินเป็นทองไม่ได้สิ่งแรกเลยเอาศีลข้อที่5ให้บริสุทธิ์ก่อนพอศีลข้อที่5บริสุทธิ์แล้วทำอะไรต่อฝึกเจริญสติสติมั่นคงสัญญาจะมั่นคงสัญญาคือความจำมั่นคงสติมั่นคงสติสัญญาถ้าทำงานร่วมกันเต็มที่สัมปชัญญะจะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างทันทีเพราะฉะนั้นสติมาจะศีลข้อที่5สัมปชัญญะสติเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัญญามั่นคงเป็นอัญญมัญญปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราสร้างเหตุผลมันเกิดเองเหตุไม่สร้างอยากได้ผลอยากได้ผลมันไปไม่รอดเพราะนั้นก็คือสติสัมปชัญญะสติกับสัญญาเป็นเหตุเป็นอัญญมัญญปัจจัยและหลังจากนั้นสัมปชัญญะมันจะเกิดร่วมทำให้มีปัญญามากขึ้นเพราะนั้นก็คือสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเรารู้แล้วว่ามาจากการรักษาศีลข้อที่5นั่นคือพื้นฐานของการปฏิบัตินะขั้นต่ำๆแต่ขยับมาถึงขั้นวิปัสสนาล่ะเราเห็นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นฐานต้องแน่นขึ้นสูงฐานมันแน่นปรมิตพีระมิดจะสูงขึ้นขนาดไหนก็ตามถ้าฐานมันแน่นฐานมันใหญ่ฐานแน่นฐานใหญ่สูงแค่ไหนก็สูงได้ฐานไม่แน่นฐานไม่ใหญ่สูงเท่าไหร่ก็พังหมดนะเพราะนั้นก็คือบันไดขั้นที่2ของการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของศีลเนี่ยชัดเจนต้องชัดเจนมากๆศีลข้อที่1รับประกันเลยโรคระบาดไม่ติดต่อศีลข้อที่2รับประกันราชภัยถูกยึดทรัพย์ไม่โดนโจรภัยถูกโจรปล้นขโมยลักไม่โดนอัคคีไฟถูกไฟไหม้ไม่โดนอุทกภัยถูกน้ำท่วมไม่โดนภัยใกล้ตัวคือลูกหลานผ่านสมบัติไม่โดนศีลข้อที่2เนาะศีลข้อที่3ไม่ผิดหวังมีแต่ความสมหวังบ้านแตกสลายขาดไม่เกิดขึ้นศีลข้อที่4วาจาศักดิ์สิทธิ์คนเชื่อถือแล้วก็รูปร่างสมส่วนศีลข้อที่5สติปัญญาสมบูรณ์ไม่เป็นอัลไซเมอร์อุบัติภัยบนท้องถนนไม่เกิดขึ้นอุบัติภัยบนท้องถนนเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลต้องการจะช่วยเหลือประชาชนโดยการงัดเอาม.44เข้ามาม.44ประชาชนไม่ยอมรับรัฐบาลก็เลยถอยแต่ไม่ใช่ถอยเฉยนะถอยแล้วไปดูสิสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไปหามาให้ครบเลยได้มา2เหตุ1เมาแล้วขับ2ขับรถด้วยความประมาทเมาแล้วขับเป็นผลมาจากของการผิดศีลข้อที่5ณปัจจุบันขับรถด้วยความประมาทเป็นเศษกรรมของการผิดศีลข้อที่5ในชาติที่ก่อนๆโน้นก็สรุปแล้วอุบัติภัยบนท้องถนนมาจากไหนศีลข้อที่5เมาแล้วขับคือผิดศีลณปัจจุบันขับรถด้วยความประมาทเศษกรรมของการผิดศีลในอดีตชาติสรุปแล้วก็คือศีลข้อที่5นั่นแหละคืออุบัติภัยบนท้องถนนเราขับรถด้วยความประมาททำไมประมาทล่ะสติมันเผลอสติมันไปไหนล่ะมันหกไปในขวดเหล้าเรียบร้อยแล้วชาติที่แล้วสติมันหายวับหายวับหายวับเพราะศีลข้อที่5อดีตนะอดีตเหตุมันส่งผลส่วนเมาแล้วขับเป็นปัจจุบันเหตุอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเราต้องดูเหตุดูผลให้รอบด้านถ้าดูเหตุดูผลรอบด้านแล้วอุบัติภัยบนท้องถนนในประเทศไทยเอาอย่างเดียวก็คือศีลข้อที่5ทั้งอดีตและปัจจุบันจบเลยอันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราปฏิบัติในขั้นที่2แล้วขยับมาถึงขั้นที่3ที่4ที่5แล้วก็เชื่อมถึงกันนะฮะในส่วนตรงนี้ดวงตา5ดวงตาเนื้อแล้วก็ตามากกว่าตาเนื้อคือตาปัญญาแบบชาวบ้านแล้วก็ตาทิพย์ตาทิพย์ของเทวดาและตาทิพย์ของผู้ได้ฌาน
แล้วก็ตาปัญญาคือธรรมจักขุธรรมจักขุคือโสดาปัตติมรรคแล้วก็ปัญญาจักขุมรรคบน3แล้วก็พุทธจักขุสมันตจักขุดวงตาของพุทธเจ้าธรรมจักขุนี่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินในธรรมจักรกับวัฒนสูตรว่าจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิจักขุงอุตตปาทิธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้วดวงตาเห็นธรรมคือโสดาปัตติมรรคแล้วในวิปัสสนาปัญญาตั้งแต่มหาตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณจนถึงโคตรภูญาณเนี่ยทำไมจึงไม่เรียกว่าธรรมจักขุทั้งที่เขาเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามทั้งนั้นที่เห็นไตรลักษณ์ในรูปนามเห็นก็จริงแต่ไม่สามารถละกิเลสได้จึงไม่เรียกว่าธรรมจักขุคือเห็นไหมเห็นเป็นรูปเป็นนามไหมเห็นแล้วทำไงเห็นยังสักแต่ว่าเห็นอยู่ยังไม่สามารถละกิเลสได้ในขณะเห็นแต่ธรรมจักขุคือโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยเห็นด้วยเห็นไตรลักษณ์ด้วยละกิเลสได้ด้วยอันนี้คือข้อแตกต่างกันเพราะนั้นเมื่อมีข้อแตกต่างกันความละเอียดมันก็เลยแตกต่างกันอันนั้นก็เห็นนะเห็นเป็นรูปเป็นนามนะเห็นไตรลักษณ์นะแต่ยังไม่สามารถละกิเลสได้อันนี้เห็นไตรลักษณ์ด้วยละกิเลสได้ด้วยจึงเรียกว่าธรรมจักขุนั่นคือข้อแตกต่างกันเพราะระหว่างวิปัสสนาปัญญาก็เห็นเป็นรูปเป็นนามอยู่แล้วเห็นไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่ทำไมยังไม่เรียกธรรมจักขุเพราะยังไม่สามารถละกิเลสได้แต่ถ้าวันไหนละกิเลสได้วันนั้นถูกเปลี่ยนชื่อเป็นธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือโสดาปัตติมรรคส่วนปัญญาจักขุคือมรรคเบื้องบน3เพราะนั้นต้องแยกกันให้ออกเห็นเหมือนกันแต่บางคนเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นอย่างเช่นตอนที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระพายะว่าดูก่อนพาหิยะเมื่อเธอเห็นจงทำในใจสักแต่ว่าเห็นเนาะสิ่งที่เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเมื่อเธอได้ยินจงทำในใจสักแต่ว่าได้ยินเห็นเนาะได้ยินเนาะเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามตอนแรกเนี่ยเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเป็นอะไรเป็นวิปัสสนาพอหลังจากนั้นอ๋อทั้งการเห็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการได้ยินเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดึงเข้าสู่ไตรลักษณ์ได้อย่างรวดเร็วตอนแรกเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นนามดึงเข้าสู่ไตรลักษณ์แทงตลอดอริยสัจ4ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยด้วยที่เป็นอุคติตัญญูฟังแค่2ประโยคเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เขาเห็นสิ่งที่เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามทั้งรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็แทงตลอดอริยสัจทั้ง4วิปัสสนาญาณตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณจนถึงโคตรภูญาณแล้วก็เข้าไปสู่มรรคญาณผลญาณปัจเวกขณญาณตามลำดับเกิดขึ้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นคือเห็นเป็นแค่สิ่งที่เห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามอันนี้คือการเจริญวิปัสสนานะในขั้นสูงๆพระท่านตอนนี้ทุกท่านคงจะทราบเนาะดวงตา5ดวงแต่ละดวงมีสาเหตุเกิดจากอะไรและเราจะพัฒนาดวงตาของเราที่เรียกว่าวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ให้ไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรถ้าเราสามารถทราบเหตุทราบผลแล้วก็สร้างขึ้นเกิดทีละขั้น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 เรามาถึงวิปัสสนาแล้วเพื่อเราวิปัสสนาแล้วความโกรธจะไม่เกิดโลภจะไม่เกิดหลงจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้บันไดขั้นที่5เดี๋ยวนิดนึงเนาะในขณะที่เดินเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอดูอะไรดูรูปตัวไหนวายโยธาวายโยธาในขณะที่ยกย่างเหยียบมันเป็นยังไงล่ะมันไหวตอนยกมันหย่อนในขณะที่ย่างมันตึงในขณะที่ลงไหวหย่อนตึงไหวในขณะยกหย่อนในขณะย่างตึงในขณะที่เหยียบอันนั้นคืออาการของวายโยธาที่เรียกว่าอังคะมังคานุสารีลมที่พัดไปตามตัวลมนี้มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มองเห็นด้วยตาปัญญานะเพราะนั้นก็คือลมชนิดนี้เราดูอะไรที่ในขณะที่เดินเนี่ยดูลมตัวไหนวาโยชนิดไหนอังคะมังคานุสารีแปลว่าอะไรลมที่พัดไปตามตัวทำให้เราเคลื่อนไหวอิริยาบถน้อยใหญ่ได้มันที่เดินอยู่ที่ไหวอยู่เป็นไรเป็นลมลมนี้เกิดจากอะไรเกิดจากจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานจิตอยากจะเดินก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลมนี้เกิดเมื่อลมเกิดแล้วอาการไหวอาการหย่อนอาการตึงเมื่อไหวหย่อนแล้วสติและสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับจิตตามดูตามรู้อาการไหวหย่อนตึงตัวที่ตามดูตามรู้ก็เป็นผลตอนแรกจิตเป็นเหตุอยากจะเดินอาการไหวหย่อนตึงเป็นผลตอนหลังอาการไหวหย่อนตึงเป็นเหตุสติและสัมปชัญญะที่เกิดร่วมกับมหากุศลจิตตามดูตามรู้อาการไหวหย่อนตึงเป็นผล
นามตอนแรกเป็นเหตุรูปเป็นผลการเคลื่อนไหวเป็นผลตอนหลังการเคลื่อนไหวเป็นเหตุนามคือสติและสัมปชัญญะตามดูตามรู้อาการเคลื่อนไหวเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลสลับกันไปสลับกันมาตอนสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุจะดับก็ดับแต่เหตุอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลมันจะเชื่อมถึงกันอย่างชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทแต่อย่างใดเพราะนั้นเรื่องของการเดินก็คือตามดูรูปธรรมที่กำลังเคลื่อนไหวนั่นเองพอเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เห็นว่าทั้งรูปที่มันไหวหย่อนตึงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็จะเห็นการดับของวาโยธาตุตอนแรกขยับปุ๊บเห็นการเกิดของวาโยธาตุแล้วเห็นการตั้งอยู่ของวาโยธาตุเห็นการดับไปของวาโยธาตุเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปของวาโยธาตุต่อไปการเกิดไม่สนใจแล้วเห็นมันดับ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 ตอนแรกเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปต่อไปเห็นมันดับเห็นดับเห็นดับ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 ตอนแรกเกิดดับเกิดดับตอนปางก็เห็นการดับอย่างเดียวอันนั้นคือญาณมันก็จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าอุทยพยญาณต่อไปก็คือพังคญาณอุทยพยญาณเห็นการเกิดเห็นการดับต่อไปพังคญาณก็ดูการดับอย่างเดียววิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติก็คือเพื่อขยับทีละขั้นทีละขั้นต่อไปก็จะเป็นการตอบปัญหาปกติเป็นคนโกรธง่ายหงุดหงิดบ่อยเมื่อได้ปฏิบัติมาปีกว่าโดยการฟังธรรมช่วยให้ความโกรธและความหงุดหงิดเกิดขึ้นน้อยมากแต่การนั่งสมาธิที่ทำอยู่ใช้ดูลมหายใจช่างชั่วตามลมได้ไม่ต่อซึ่งตามลมได้ไม่ต่อเนื่องและไม่สงบขอคำแนะนำพระอาจารย์ควรใช้วิธีใดในการปฏิบัติดีเจ้าคะก็คือนั่งสมาธิทำอยู่ใช้ดูลมหายใจซึ่งตามลมได้ไม่ต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยภายในเหตุปัจจัยภายนอกเหตุปัจจัยภายในสมาธิเรายังไม่มั่นคงเหตุปัจจัยภายนอกคือเรายังอยู่ในการปฏิบัติรวมกันถ้าเราได้อยู่ห้องเดียวเหตุปัจจัยภายนอกดีขึ้นแล้วเหตุปัจจัยภายในล่ะถ้าเราทำบ่อยๆฝึกบ่อยสมาธิเรามั่นคงต่อเนื่องมันก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องไม่ต้องไปซีเรียสพอมันขาดปุ๊บฟุ้งก็ให้รู้ว่าฟุ้งฟุ้งเป็นอะไรน้ำไม่ใช่เราฟุ้งที่ฟุ้งเนี่ยคืออุทธัจจะที่เกิดร่วมกับจิตทำให้จิตเราฟุ้งเป็นน้ำไม่ใช่เราฟุ้งฟุ้งเนาะฟุ้งเป็นอะไรเป็นน้ำไม่ใช่เราฟุ้งตามดูตามรู้ปุ๊บหยุดมันก็ดับมาจะไม่ให้จิตคิดเลยไม่ให้ฟุ้งเลยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ให้ฟุ้งเลยต้องสมถะล้วนล้วนสมถะนี่จะดึงดึงดึงจะตึงเครียดมากเลยสมถะกรรมฐาน40เนี่ยคือจิตจะไม่ไปไหนจะอยู่กับอารมณ์นั้นอยู่กับอารมณ์นั้นดึงดึงดึงอย่างเดียวนี่คือลักษณะของสมถะแต่เรื่องของวิปัสสนาฟุ้งก็ให้รู้ว่าฟุ้งแค่นั้นแหละจบตามดูตามรู้ฟุ้งไม่ต้องตกใจถ้าวิปัสสนาแต่ถ้าเป็นสมถะต้องการได้ฌานต้องดึงอย่างเดียว40วิธีเพราะเรื่องของการไม่ต่อเนื่องเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะตอนไม่ได้เห็นต่อเนื่องเลยไม่เป็นไรแค่อะไรเกิดขึ้นผ่านมาตั้งดูตามดูตามรู้ก็จบแล้วนะไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้ก็เราสามารถคำถามต่อไปเราสามารถมีจริตมากกว่าหนึ่งอย่างได้ไหมคะรู้สึกว่าตัวเองมีทั้งโทสะจริตและโมหะจริตค่ะเวลาทั่วๆเวลาทั่วไปเจออะไรมากระทบมักจะโกรธงุนงงได้แต่พอนั่งสมาธิจะฟุ้งง่วงบ่อยมากค่ะขอบคุณมี2จริตได้ไหมได้ในคนคนเดียวเนี่ยบางคนเนี่ยโทสะจริตกับพุทธิจริตโทสะจริตกับพุทธิจริตโดยเฉพาะหัวหน้างานหัวหน้างานเนี่ยปัญญาจะเยอะไม่ได้ดังใจก็โทสะโทสะนั่นแหละพอดีเอ๊ะทำไมเจ้านายโทสะแรงจังพุทธิจริตกับโทสะจริตมาคู่กันราคะจริตกับศรัทธาจริตจะมาคู่กันโมหะจริตกับวิตกจริตจะมาคู่กันเพราะนั้นน่ะจริต2 อย่างมีได้ไหมมีได้ในคนเดียวกันบางทีมากถึง3จริตด้วยนะแต่เลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยสีมันจะเข้มข้นแตกต่างกันบางทีเลือดสีจางๆบางทีนะเลือดเข้มๆบางทีเลือดสีดำๆเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจจะบ่งบอกว่าจริตอะไรอันนี้ก็คือเพราะนั้นมีมากกว่าจริตได้ไหมได้อย่างเช่นราคะกับศรัทธามักคู่กันโทสะกับพุทธิมักคู่กันโมหะกับวิตกมักคู่กันนะอันนี้ก็ศรัทธาศรัทธาก็ศรัทธาราคะโมหะวิตกแล้วก็โ
ทสะพุทธิอันนี้คือจับคู่ตามปกติบางคนไม่ใช่จับแค่คู่สองนะมีสามราคะด้วยโทสะด้วยแล้วก็พุทธิด้วยนะแล้วก็คือสองสามอย่างมาผสมกันนะก็คือบางคนเนี่ยแต่บางคนก็ชัดๆหนึ่งบางคนก็สองบางคนก็สามในคนคนเดียวอันไหนเด่นที่สุดเอานั้นก่อนอันในเรื่องของจริตเนี่ยมีได้นะเกินหนึ่งกราบเรียนพระอาจารย์กรุณาช่วยอธิบายคำว่าสมบัติอสมมุติบัญญัติกับปรมัตถ์พร้อมตัวอย่างเจ้าค่ะสมมุติบัญญัติกับปรมัตถ์สมมุติของที่จริงแบบชาวบ้านชาวบ้านเรียกว่าสมมุติของที่จริงแบบชาววัดชาววัดตามปรมัตถ์คนเจริญนิพพานาเรียกว่าปรมัตถ์สมมุติสัจจะจริงแบบชาวบ้านเอาชื่อนางเนี่ยเรียกชื่อนางถูกไหมจริงตามสมมุติเอามีลูกแสดงว่าเป็นแม่ถูกแต่จริงตามสมมุติพอมาปฏิบัติเรียกว่าโยคีอันนี้คือถูกจริงตามสมมุตินะไปหาหมอเป็นคนป่วยจริงตามสมมุตินะไปหาตำรวจเป็นผู้ต้องหาถูกจริงตามสมมุติไปหาพระถูกเรียกว่าโยมถูกจริงตามสมมุติเพราะนั้นสมมุติเนี่ยมันจะขยับจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือจริงตามสมมุติที่ชาวโลกเขาเรียกคือมีหัวโขนอะไรมาใส่แล้วก็ต้องสมมุติไปตามหัวโขนที่มาใส่อันนี้คือจริงตามสมมุติสมมุติก็คือเราบัญญัติกันขึ้นมาเราเรียกกันแต่งตั้งกันขึ้นมานี่คือจริงตามสมมุติจริงตามปรมัตถ์เราจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ร่างกายของเราเป็นรูปธรรมจิตใจมันก็เป็นนามธรรมร่างกายไม่เป็นอย่างอื่นเป็นรูปธรรมทำไมร่างกายจึงเรียกว่ารูปธรรมเปลี่ยนแปลงผันแปรแตกสลายเป็นตั้งแต่เด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แก่ตายอันนั้นก็ยาวนิดนึงถ้าละเอียดใกล้ๆเลยในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหายใจเข้าจะออกอันนี้เกิดดับตลอดเวลาเลยอันนี้คือละเอียดขึ้นเพราะนั้นรูปธรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงผันแปรแตกสลายเป็นเรียกว่ารูปธรรมอันนี้คือจริงแท้นามธรรมน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้ทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณรับรู้อารมณ์ทางจมูกคานะวิญญาณรับรู้อารมณ์ทางลิ้นเรียกว่าจิวหาวิญญาณรับรู้อารมณ์ทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณอันนี้ก็คือนามน้อมตัวเองเข้าไปรับรู้อารมณ์น้อมอารมณ์ก็มาใส่ตัวเราเองแล้วทั้งรูปทั้งนามมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้คือจริงตามปรมัตถ์จริงตามสมมุติคือแบบที่ชาวบ้านเขาสมมุติพูดกันไม่โกหกนั่นแหละเรียกว่าจริงตามสมมุติส่วนจริงตามปรมัตถ์โลกนี้ทั้งใบมีแค่2อย่างรูปธรรมกับนามธรรมอันนี้คือความจริงตามปรมัตถ์เพราะฉะนั้นเราแยกความจริงตามสมมุติกับความจริงตามปรมัตถ์ก็คงจะกระจ่างในส่วนตรงนี้การเผยการแผ่เมตตาให้แผ่ให้กับตนเองก่อนแล้วจึงแผ่ให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อนญาติมิตรในส่วนของครอบครัวสามีภรรยาบุตรควรแผ่ในช่วงใดครับในส่วนของครอบครัวสามีภรรยาบุตรในครอบครัวเนาะก็แผ่ให้ตัวเองก่อนแล้วก็แผ่ให้บุตรแล้วก็แผ่ให้ภรรยาทีหลังถามว่าแผ่ให้ภรรยาทำไมต้องแผ่ให้ทีหลังถ้าแผ่ให้เพศตรงกันข้ามเนี่ยถ้าแผ่ให้ก่อนมันจะเปลี่ยนจากสภาพของเมตตาเป็นราคะจะเปลี่ยนจากการรักด้วยมหากุศลรักด้วยเมตตามันจะเป็นรักด้วยโลภะด้วยราคะเมตตาคือความรักถ้าแผ่ให้เพศตรงข้ามเลยมันจะเปลี่ยนจากเมตตาเป็นราคะเพราะนั้นเพศตรงกันข้ามเนี่ยให้แผ่เป็นคนสุดท้ายหรือศัตรูก็แผ่เป็นคนสุดท้ายถ้านึกถึงศัตรูแล้วจะแผ่ให้เขาก่อนเลยพอนึกถึงหน้าพอตั้งใจจะแผ่ไม่ขอมันตายเลยเถอะใจมันไม่ยอมไปเพราะเป็นศัตรูหรือถ้าเป็นคนที่เรารักหรือแผ่เมตตาให้แฟนพอนึกถึงแฟนเมตตาไม่เกิดรักราคะมันเกิดราคะมันเกิดเพราะนั้นเมตตาก็คือความรักแต่ถ้าแผ่ให้เพศตรงกันข้ามมันจะเปลี่ยนจากเมตตาที่เป็นมหากุศลเปลี่ยนเป็นราคะคือโลภะโสมนัสมันจะเกิดขึ้นแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูกับคนที่รักที่สุดเอาไว้คนสุดท้ายเพื่อปรับสภาพจิตให้สูงให้เป็นปกติเมตตาแท้จึงเกิดนะอันนี้ก็คือคำว่าเมตตาเนี่ยต้องเข้าใจนะเมตตาคือความรักมีคำที่จะแผ่ให้528ประโยคแต่ความรักคือราคะฉันรักเธอจบแล้วประโยคเดียว คือราคะก็คือฉันรักเธอแต่เมตตาที่รักด้วยเมตตาเนี่ยมีคำพูดออกไป528ประโยค528ประโยคคำพูดนั่นคือเมตตา
อหังสุขิโตโหมิอเวโรโหมิอัพยาปโจโหมิอนิโกโหมิสุขิตนังพิหารามิ1ประโยค2ประโยค3ประโยค4ประโยคสัพเพสัตตาอเวราหนตุสัพเพปานาสัพเพวินิปัติกาสัพเพอิทธิยาสัพเพปุริสาสัพเพวินิปัติกาแล้วก็แผ่จำนวนแล้วก็แผ่ทิศอันนั้นคือ528ประโยคสำหรับความรักที่เป็นเมตตาที่ต้องแผ่ให้แต่ความรักราคะก็ประโยคเดียวเพราะนั้นเนี่ยแผ่เมตตาเมตตาคือความรักราคะคือความรักแต่เมตตาเป็นความรักมีแต่ให้เป็นความรักในมหากุศลแต่ถ้าราคะความรักที่ต้องการได้เป็นความรักในโลภะมูลจิตคนละดวงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในครอบครัวคนที่แผ่ให้ก่อนคือตัวเราคนต่อไปก็คือบุตรและสุดท้ายแผ่ให้ภรรยาซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามนะฮะเพศตรงกันข้ามกับศัตรูต้องแผ่ให้คนสุดท้ายอันนั้นคือเรื่องวิธีการแผ่ปกติก่อนมาปฏิบัติก็คิดว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วรักษาศีลช่วยเหลือผู้อื่นแต่พอมาปฏิบัติตอนนั่งสมาธิเดินจงกรมมักมีความคิดแย่ๆความคิดไม่สมควรบางทีก็เป็นความคิดแย่ๆต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แวบเข้ามาในความคิดก็รู้สึกกลัวความคิดนั้นๆอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับจริงๆเนี่ยเรามีดีอยู่3ดีเนาะดีกว่าดีที่สุดทุกคนมีอยู่3ดีที่บอกว่าก่อนมาปฏิบัติก็เป็นคนดีก็คือมีศีลรับผิดชอบต่อสังคมแต่ดีกว่าล่ะคือมีสมาธิดีที่สุดล่ะคือมีปัญญาดีคือมีศีลมีความรับผิดชอบต่อสังคมดีกว่าถ้ามีสมาธิดีที่สุดถ้ามีปัญญาเราต้องเข้าใจ3ดีให้ได้นะ3ดีเนี่ยไม่ใช่ในเครื่องดิจิตอล3ดีนะคนละเรื่องกัน3ดีในนี้ก็เขาเป็นคนดีอยู่แล้วทำไมต้องเข้าวัดเข้าวาบางคนเนาะบอกผมก็เป็นคนดีทำไมผมต้องเข้าวัดเข้าวาผมก็รับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อสังคมทำไมต้องเข้าวัดเข้าวาต้องมาปฏิบัติด้วยมันมี3ดีดีกว่าดีที่สุดเพราะนั้นบางคนเนี่ยอยากจะเป็นผู้นำของประเทศเขาจะเลือกใครระหว่างคนดีกับคนดีที่สุดว่าที่นายกคนนี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบสังคมคนนี้ดีกว่าอีกทำงานมีประสิทธิภาพมีสมาธิในการทำงานคนนี้ดีที่สุดใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องดีกว่าดีที่สุดถ้ามี3ดีก็ต้องเลือกดีที่สุดแต่ถ้าในคนเดียวกันเนี่ยมีทั้ง3ดีล่ะนั่นคือมีไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญานั่นคือสุดยอดของความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยดีคือมีศีลดีกว่าคือมีสมาธิดีสุดคือมีปัญญาสุดยอดของความดีคือศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็จะเป็นมรรคสมังคีได้บรรลุมรรคผลเพราะนั้นเรื่องของความดีต้องเข้าใจแล้วก็จิตแวบเข้ามาในขณะทำสมาธิอยู่ไอ้ดีคือศีลเนี่ยเข้าใจแล้วเวลาทำสมาธิจิตแวบคิดไม่ดีจิตแวบคิดไม่ดีเป็นเรื่องปกติทำไมล่ะก็เรายังไม่สามารถข่มนิวรณ์ทั้ง5ได้บางทีก็กามฉันทานิวรณ์คิดแวบขึ้นมาบางครั้งก็พยาบาทนิวรณ์คิดแวบขึ้นมาบางครั้งก็อุทธัจจกุกกุจจานิวรณ์คิดแวบขึ้นมาบางครั้งก็ถีนมิทธานิวรณ์แวบขึ้นมาบางครั้งก็วิจิกิจฉานิวรณ์แวบขึ้นมาทำไมมันแวบขึ้นมาล่ะนิวรณ์ทั้ง5นี้เรายังละไม่ได้ยังไม่ได้ฌานมันแวบขึ้นมาเป็นเรื่องปกติขึ้นมาเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นไม่ต้องตกใจเอ๊ะเราก็เป็นคนดีมาก่อนพอมานั่งสมาธิทำไมมาคิดแวบนู้นแวบนี้คิดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะไม่คิดได้คือต้องได้ฌานนะได้ฌานนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจอุ๊ยเราอยู่ข้างนอกเป็นคนดีอยู่แต่พอมาปฏิบัติแล้วชักเห็นความชั่วตัวเองแล้วคิดแวบนู้นแวบนี้ก็เห็นขนาดนี้ได้ก็ถือว่าดีแล้วดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วมีครั้งหนึ่งพระไปปฏิบัติอยู่ในป่าโยมผู้หญิงก็บวรณาท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรปัจจัย4ก็บอกโยมด้วยนะโยมก็เตรียมกุฏิกรรมฐานหลังเล็กๆไว้ให้บิณฑบาตโยมก็เตรียมภัตตาหารไว้ให้พร้อมก็สะดวกเลยพระก็ปฏิบัติไปก็นั่งคิดตกเย็นก็ชักหิวอุ้ยพรุ่งนี้ถ้าได้ฉันแกงอันนี้ฉันแกงนี้น่าจะดีแค่นึกเท่านั้นแหละโยมที่อุปถากอยู่อะได้ฌานแล้วก็รู้ใจพระอ๋อ
อ๋อท่านอยากฉันเตรียมอาหารที่ท่านนึกอยากจะฉันนะเตรียมใส่บาตรเข้าไปพระก็อุ้ยเมื่อวานนี้นึกอยากฉันนี้ได้ฉันจริงๆเลยก็วันที่สองท่านก็นึกอีกอุ้ยท่านนึกแล้วได้ฉันจริงๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้นึกเจ๋งๆเลยนึกเจ๋งๆนึกอยากฉันเนี่ยโยมผู้หญิงก็รู้ใจไปหาอาหารที่ถูกใจมาพอได้ฉันครั้งที่สองอุ้ยทำไมโยมเขารู้ใจขนาดนี้ต่อไปเกิดอะไรขึ้นไม่กล้านึกอะไรแล้วโยมรู้ทันหมดพระก็ตั้งใจคุมสติสุดท้ายได้บรรลุแต่โยมผู้หญิงที่อุปถากเนี่ยได้บรรลุก่อนแล้วก็รู้พระนึกอยากอะไรในปัจจัย4อาหารนึกอยากฉันอะไรก็เอามาถวายนึกอยากฉันอะไรก็มาถวายเพราะนั้นมาถวาย 2-3 ครั้งพระรู้ตัวว่าโยมรู้ใจว่าเราคิดอะไรโยมรู้หมดเพราะนั้นควบคุมจิตได้ไม่คิดอะไรอีกเลยเพราะไม่คิดอะไรตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นได้บรรลุได้บรรลุจริงๆนะนี่ก็เกิดขึ้นเนาะตมาก็เคยเจอตอนไปอยู่ในป่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็คือฉันมือเดียวด้วยช่วงบ่ายๆก็เห็นยอดไม้มันแตกยอดอ่อนๆยอดมันอ่อนก็มีอาจจะมีสีแดงๆสีเขียวๆเปรี้ยวๆฝาดๆอาตมาก็คิดเล่นๆเฮ้ยยอดไม้อย่างนี้เปรี้ยวๆฝาดถ้าได้จิ้มน้ำพริกตาแดงเหมือนเมืองไทยอ่ะน่าจะดีคิดเล่นๆนะอยู่กลางป่าไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยด้วยคิดว่ายอดไม้ชนิดนี้มันเปรี้ยวๆฝาดๆมันอยู่กลางป่าถ้าได้จิ้มกับน้ำพริกตาแดงที่อยู่ในประเทศไทยมันน่าจะเข้าท่าดีอาตมาก็เดินจงกรมไปในป่านั่นแหละอยู่บนภูเขาคิดเล่นๆวันต่อมาบิณฑบาตเจออะไรสะดุ้งเลยยอดไม้ที่เราเห็นเมื่อวานที่เราคิดว่าจะได้น้ำพริกอย่างเนี้ยแบบประเทศไทยยอดไม้นี้กับน้ำพริกในเมืองไทยมันมาใส่บาตรได้ยังไงเอ๊ะหรือว่าบังเอิญหรือว่าใครเคยไปอยู่ประเทศไทยแล้วทำน้ำพริกนี้มาถวายเอ้าไม่เป็นไรถ้าแน่จริงอาตมาก็เลยลองถ้าแน่จริงเนี่ยเอามัสเตอร์เค้กมาใส่บาตรดิอาตมาก็เลยคิดเล่นๆถ้าแน่จริงถ้ารู้ใจอาตมาจริงเอามัสเตอร์เค้กมาใส่บาตรดิเพราะนี่อยู่กลางป่ากลางเขาและไม่ใช่ประเทศไทยแล้วมัสเตอร์เค้กเนี่ยต้องเขียนเป็นอักษรไทยด้วยนะอาตมาก็คิดเล่นๆไปงั้นวันที่2บิณฑบาตเจอมัสเตอร์เค้กเขียนด้วยอักษรไทยจริงๆวันที่3อาตมาไม่กล้าคิดอะไรอีกแล้วอาตมาเจอมากับตัวเองตอนที่ไปอยู่กลางป่านู่นแถบที่เมเมียวแถวมันดาเลนะคิดครั้งแรกเนี่ยคิดอยากจะฉันใบไม้ยอดอ่อนๆกับน้ำพริกตาแดงคิดไปก็ได้ฉันจริงๆมัตเตอร์เค้กก็ได้ฉันจริงๆแล้วก็ตอนนั้นฉันมือเดียวแล้วอยู่กลางป่าด้วยต่อไปก็เลยไม่คิดอะไรเดินจงกรมเฉยๆแล้วครั้งนี้เพราะนั้นก็คือจิตเนี่ยมันแวบขึ้นมาแวบขึ้นมาแวบได้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกตินะแต่รู้ว่าแวบอ๋อเก็บไม่ให้มันแวบด้วยสมถกรรมฐานรู้เท่าทันว่าคิดเนาะคิดเนาะคิดเป็นนามอาการที่คิดไม่ใช่เราคิดเนาะนามคิดนามฟุ้งแค่นี้ก็พออันนั้นก็ไม่ต้องไปตกใจเป็นเรื่องปกติหนังสืออานาปานสติสุตตาที่อาจารย์อยากให้อ่านใครแต่งจะก็หาซื้อได้ที่ไหนอานาปานสติสูตรถ้าฉบับย่อๆก็มีพิมพ์แปลมาจากแปลมาจากของอาจารย์แลดีนะที่วัดพิชัยญาติน่าจะมีนะก็มีอานาปานสติแบบย่อๆถ้าอานาปานสติสูตรอย่างละเอียดของมูลนิธิภูมิพโลที่วัดสะเกดมีอันนั้นถ้าใครอ่านบาลีกับไทยเขาจะมีบาลีคำไทยคำแปลอย่างละเอียดเลยแต่นั้นละเอียดไปหน่อยแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยไปอ่านเฉพาะคำแปลภาษาไทยหรืออ่านฉบับย่อๆ อานาปานสติสูตรของอาจารย์แลดีจริงๆเซิร์ชเข้าไปเนาะอานาปานสติสูตรอานาปานทีปนีพิมพ์คำว่าอานาปานทีปนีเข้าไปในอากูน่าจะโผล่ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตน่าจะมีขึ้นมาเปิดได้เนาะอานาปานทีปนีหรืออานาปานสติสูตรอ่านเฉพาะสูตรนี้นะก็มีอยู่คำถามต่อมาศีลข้อ3การเป็นชู้ทางใจบาปไหมคะทางกายยังไม่ได้ทำชู้ทางใจก็เป็นแค่มโนกรรมไม่เป็นไรถามว่าบาปไหมก็เป็นถ้าอกุศลกรรมบถก็คือมโนกรรมคิดโลภอยากได้คิดพยาบาทคิดเบียดเบียนก็คือคิดโลภอยากได้ก็เป็นอกุศลทางอกุศลกรรมบถทางมโนกรรมถามว่าจะบาปไหมคำว่าบาปเนี่ยแปลว่าอะไรต้องตีความหมายตรงนี้ให้ชัดบาปเนี่ยนิระยังหรืออปายังปาเปตีติปาโป
ส่งให้ถึงอบายเรียกว่าบาปบาปเนี่ยมาจากปาปะแปลว่าส่งให้ถึงอบายปะปุพะอปะธาตุอปะปาปุรณีในการส่งให้ถึงคือเป็นอกุศลกรรมบทไหมเป็นแต่จะส่งไปอบายไหมไม่ส่งนะถ้าล่วงละเมิดออกมาจึงจะส่งไปอบายนะแต่ถ้าในขณะคิดแวบแล้วไปก็อาจจะไปอบายชั่วขณะเช่นพนางมัลลิกาตกนรก7วันถ้าคิดปุ๊บคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็ตายปั๊บถ้าอย่างนั้นน่ะตกนรก7วันอย่างนางมัลลิกาแต่ถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรมากนะแต่คิดอย่างนี้ถือว่าไม่บาปมากบาปนิดเดียวนะก็คือแค่คิดเนาะแต่ถ้าฝึกไม่ให้คิดล่ะฝึกไม่ให้คิดก็คือเจริญอสุภกรรมฐานอันนี้ก็คือฝึกไม่ให้คิดนะอันนี้ก็คือวิธีการเพราะฉะนั้นแวบเดียวก็มีโทษนิดเดียวก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปซีเรียสนมัสการขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งในโลกธรรม9โลกธรรม9ไม่มีขอได้พรขอให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าโลกธรรม9ไม่ใช่โลกธรรม9นะโลกุตตรธรรม9ถ้าโลกธรรมเนี่ยมี8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อันนี้เรียกว่าโลกธรรม8ธรรมที่มีอยู่ประจำโลกถ้า9นี่เรียกว่าโลกุตตรธรรม9โลกุตตรธรรม9คือมรรค4ผล4นิพพาน1 4 4 1ไม่ใช่งวดต่อไปนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจ4คือมรรค4สี่ที่สองคือผลสี่หนึ่งคือนิพพานหนึ่งเรียกว่าโลกุตระธรรมเก้ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นคือโลกุตระธรรมเก้าแต่นี่เขียนโลกธรรมเก้าโลกธรรมเก้ามันมีโลกธรรมนั้นแปดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสุขสรรเสริญนั่นคือโลกธรรมแปดถ้าเก้าคือเรียกว่าโลกุตระธรรมเก้าโลกะอุตระพ้นจากโลกผลจากโลกกระทำ8เข้าไปสู่โลกุตระธรรม9คือมรรค4ผล4นิพพาน1เจริญพรกรรมอันใดทำให้ชาตินี้มีคู่ครองหรือครองตนเป็นโสดเจ้าคะกรรมที่ทำให้เป็นโสดใช่ไหมหากชาติเป็นโสดชาติหน้าจะได้เป็นจะเป็นโสดหรือไม่เจ้าคะกรรมใดเนาะทำให้เป็นโสดเนี่ยแล้วชาติหน้าจะเป็นโสดหรือไม่ไปอ่านชาดกเนาะไปอ่านชาดกเจอที่หนึ่งท่านฤาษีแช่งคนที่ไปขโมยมะม่วงท่านผู้หญิงใดก็ตามที่มาขโมยมะม่วงข้าพเจ้าขอให้เกิดชาติใดเนี่ยขอให้เป็นโสดตลอดชีวิตนั่นก็คือฤาษีแช่งแช่งให้เป็นโสดแต่เราไม่ได้โดนแช่งนะโสดหรือไม่โสดก็คือจริงๆแล้วการเป็นโสดไม่เป็นโสดจริงๆก็คือมีคู่ไม่มีคู่อย่าไปคิดโอ๊ยเราไม่มีคู่หรือเป็นโสดเนี่ยเราโดนอกุศลกรรมอะไรหรือโดนบาปกรรมอะไรความปรารถนาของเราในอดีตที่เราเป็นโสดเพราะความปรารถนาในอดีตเห็นทุกข์ในการมีคู่เกิดชาติหน้าจะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามอย่าให้มีคู่เลยเพราะเห็นอะไรเห็นทุกข์จากการมีคู่ครองก็เลยปรารถนาเป็นโสดเพราะนั้นการมีคู่ไม่มีคู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเย็นอะไรเลยสมะศรัทธามีศรัทธาเหมือนกันไหมสมะศีลามีศีลเหมือนกันไหมสมะจิตตามีจิตเหมือนกันไหมสมะปัญญามีปัญญาเหมือนกันไหมถ้าสี่อย่างนี้มีเหมือนกันก็การมีคู่ไม่ใช่เรื่องยากแต่เนื่องจากว่าคู่สร้างคู่สมคู่ชมคู่บารมีเราหาไม่เจอไปเจอแต่คู่รักคู่แค้นเราก็เลยบอกถ้าอย่างนี้ก็ขออยู่คนเดียวต่อไปความปรารถนาของเราต้องการเป็นอย่างนี้แรงกรรมที่เราปรารถนามันก็ส่งให้เรานะเป็นโสดเพราะนั้นเป็นโสดหรือไม่เป็นโสดเนี่ยมีคู่ครองหรือไม่มีคู่ครองคนที่มาจากพรหมโลกไม่ต้องการมีคู่ครองถ้ามาจากพรหมโลกเพราะกามฉันทานิวรณ์ถูกข่มเอาไว้ยาวนานไม่ปรารถนามีคู่ครองเพราะเห็นว่าการมีคู่ครองเป็นทุกข์แต่พอให้คนที่มาจากพรหมโลกมีคู่ครองปุ๊บติดใจในเรื่องของกามคุณอารมณ์เกิดอะไรขึ้นทั้งหึงทั้งหวงเลยเขาเนี่ยนะก็คือไปติดใจในรสชาติของกามขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้การมีคู่หรือไม่มีคู่ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ว่าเป็นผลกรรมอะไรเราเองต่างหากที่ปรารถนาปรารถนาอะไร
เห็นการมีคู่เป็นทุกข์เพราะนั้นก็ต้องการที่จะเป็นโสดเป็นโสดได้บรรลุไหมก็ได้บรรลุนะแต่ถ้าต้องการจะมีคู่ครองล่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรเลยทำอะไรก็ชวนคนทำกุศลอย่าทำคนเดียวแค่นั้นแหละไปทำบุญกันเถอะชวนใครก็ได้ทำบุญทำกุศลร่วมกันทำบุญทำกุศลชวนคนทำบุญทำกุศลร่วมกันแค่นี้แหละจบมันไม่ได้ยากเย็นแสนเข็ญแต่สมาศรัทธามีศรัทธาเหมือนเราไหมสมาศีลามีศีลเหมือนเราไหมสมาจิตตามีจิตเหมือนเราไหมสมาปัญญามีปัญญาเหมือนเราไหมต้องมีในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นการสร้างบารมีด้วยเนาะอันนี้ก็เรื่องของการครองเรือนอยากเรียนถามว่าถ้าอดีตเคยทำกรรมไม่ดีไว้และเมื่ออายุมากขึ้นด้วยวัยวุฒิปัจจุบันทำแต่กรรมดีไม่เบียดเบียนใครปฏิบัติธรรมจะมีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรมไหมคะมีตราบใดที่ไม่ได้ทำอนันตริยกรรมทั้ง5มาตุคาตฆ่ามารดายังไม่ได้ทำปิตุคาตฆ่าบิดายังไม่ได้ทำอรหันตคาตฆ่าพระอรหันต์ยังไม่ได้ทำโลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตยังไม่ทำสังฆเภททำลายสงฆ์ยุยงสงฆ์ให้แตกแยกกันยังไม่ได้ทำกรรม5อย่างนี้ยังไม่ได้ทำปฏิบัติธรรมมีสิทธิ์ได้ดวงตาเห็นธรรมถ้ากรรม5อย่างนี้ยังไม่ได้ทำนะองคุลิมานฆ่าคนมา999ศพมีสิทธิ์ได้ดวงตาเห็นธรรมไหมมีแต่วันนั้นถ้าฆ่าแม่หมดสิทธิ์เลยไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าใครฆ่าพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังเทศดีมากมีสิทธิ์ได้บรรลุแต่เนื่องจากทำปิตุฆาตพระเจ้าชาติศัตรูเลยไม่ได้บรรลุไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะนั้นเนี่ยถ้าชาตินี้อนันตริยกรรมทั้ง5เรายังไม่เคยทำมีสิทธิ์ได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ถ้าเคยทำแล้วก็ทำให้กรรมหนักนั้นลดเบาลงแต่ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นเองนะอันนั้นก็คือกรรมก็ต้องแยกเนาะกรรมชนิดไหนเราจะมีวิธีการชวนเพื่อนหรือคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติได้ยังไงคะต้องถามยุวพุทธดูมีเทคนิคยังไงในการชวนคนพระสูตรชื่อว่าปัพพโตปมะสูตรหรือปัพพโตปมะคาถาเป็นพระสูตรที่พระเจ้าประสิทธิโกศลให้คำตอบว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่กำลังปราบดาพิเศษราชาพิเศษกำลังมีความสุขกับการมีอำนาจกับการหมกมุ่นกับกามคุณอารมณ์นะแล้วแวบเข้ามาในวัดแล้วก็พุทธองค์ก็เลยสนทนาพอสนทนาเสร็จถ้ามีอมาตย์ที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยตอนนี้มีภูเขาหินกิ่งมาจากที่ทั้ง4แล้วพระองค์จะต้องตายพระองค์ต้องทำยังไงดีพระองค์ก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยข้าพระองค์ก็จะรีบปฏิบัติธรรมอันนี้คือคำตอบของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอันนี้คือประเด็นหนึ่งเนาะอ่านเรื่องปัพพโตปมะคาถาของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจะได้คำตอบประเด็นแรกอีกประเด็นนึงจ้างเถอะอนาธิบินิกาเศรษฐีจ้างลูกเข้าวัดเอาวันนี้ไปวัดก่อนให้เท่านี้ไปวัดเสร็จไปฟังธรรมมาด้วยนะถ้าฟังแล้วจะได้เพิ่มฟังเสร็จแล้วจำมาได้จะได้เพิ่มสุดท้ายลูกชายเศรษฐีฟังแล้วตั้งใจฟังตั้งใจฟังจนกระทั่งได้บรรลุตอนแรกเนี่ยไปวัดรับค่าจ้างเพื่อไปเที่ยวต่อแล้ววันที่สองฟังเพื่อจะได้จำให้ได้และเอามาเล่าให้พ่อฟังได้จะได้ค่าจ้างเพิ่มสุดท้ายพอฟังแล้วเกิดอะไรได้บรรลุไม่ขอค่าจ้างแล้วจบกันนะประเด็นก็คือถ้าคนที่เขาไม่มาปฏิบัติเนี่ยเขามีเหตุอะไรมีเหตุปัจจัยส่วนตัวเช่นมองวัดไม่น่าเข้าเขาก็ยังไม่เข้ามองวัดแล้วโอ้ยมีความรู้ไม่เท่าเขาหรอกเขาก็ไม่เข้าคืออะไรที่เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดเขาได้เขาชอบอะไรชอบอิทธิฤทธิ์ชอบธรรมะชอบเหตุชอบผลเราจะดึงเขาเนี่ยเขาชอบอะไรต้องรู้ก่อนแล้วก็ดึงเข้าไปตรงนั้นแล้วก็แนะนำเช่นพระนางเขมาไม่ยอมเข้าวัดเพราะอะไรพระนางเขมาเป็นคนสวยที่สุดในกรุงราชคฤห์และพระพุทธเจ้าก็เทศแต่เรื่องอสุภกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของไม่สวยไม่งามนางเป็นคนสวยที่สุดในเมืองพระเจ้าพิมพิสารชวนพระนางไปวัดพระนางไม่ไปแล้วทำไมพระนางไม่ไปพุทธเจ้าเทศในเรื่องอสุภะไม่สวยไม่งามก็ฉันเป็นคนสวยที่สุดในเมืองนี้แล้วฉันจะไปทำไมฉันเป็นคนสวยที่สุดในเมืองอะแต่พุทธเจ้าเทศในเรื่องอสุภะไม่สวยไม่งามจะให้ไปไม่ไปพระเจ้าพิมพิสารก็ทราบว่าพระนางไม่เข้าวัดเพราะเหตุว่าพระนางเป็นคนสวยที่สุดในเมืองประเด็นแรกและประเด็นที่สองทราบว่าพุทธเจ้าเทศในเรื่องอสุภะ
คือเรื่องไม่สวยไม่งามมันไปคนละทางพุทธเจ้าก็เลยแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารว่าเอางี้ก็แล้วกันหานักกวีที่เก่งที่สุดแต่งบทเพลงถึงความงดงามของวัดเชตวันว่ามันงดงามขนาดไหนเชตวันเวรุวันเวรุวันแห่งนี้สวยงามเหมือนนันทวันในดาวดึงเป็นอุทยานที่สวยงามถ้าใครไม่ได้มาเห็นจะเสียทีชาติเกิดเอาความงดงามของเวรุวันเนี่ยไปให้นักกวีแต่งเพลงให้มันแล้วก็ให้ทุกคนร้องทั้งเมืองเลยวันหนึ่งพระนางได้ยินเสียงเพลงบทเพลงความงดงามของวัดเชตวัดเวรุวันพอฟังแล้วเกิดเลยวัดมันสวยขนาดนี้เออพุทธเจ้าเทศน์เรื่องอสุภะก็จริงนะแต่อยากไปชมวัดอยากไปชมวัดเพลงก็บอกว่าวัดมันสวยมากเลยวัดสวยมากเลยเอาละคราวนี้พออยากไปชมวัดไม่ได้จะมาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมหรอกพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารวางแผนร่วมกันเสร็จแล้วรู้ว่าพระนางมาทำยังไงต่อพุทธองค์ก็นั่งอยู่บนธรรมาสน์เทศโปรดประชาชนไปแล้วคนที่มายืนพัดวีให้เนี่ยสมัยก่อนไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมมีคนมาพัดวีถวายพุทธเจ้าโดยมากจะเป็นพระอานนท์หรือไม่ก็พระสารีบุตรแต่วันนั้นพุทธองค์ไม่ให้พระอานนท์มาวีพัดไม่ให้พระสารีบุตรมาวีพัดให้ใครพระองค์เนรมิตให้หญิงสาวที่สวยกว่าพระนางเขมามายืนวีพัดถวายที่ขณะที่พุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดประชาชนพอพระนางมองเข้ามาเห็นตะลึงหุ้ยในเมืองนี้เราสวยที่สุดทำไมมีผู้หญิงสวยกว่าเราแล้วมายืนพัดถวายพระเจ้าขณะแสดงธรรมหุ้ยเมืองนี้เราเป็นคนสวยที่สุดทำไมมีคนสวยกว่าเราเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนางก็จ้องเลยผู้หญิงคนนี้มาจากไหนทำไมสวยกว่าเราจ้อง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 แล้วไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะมายืนวิพัดถวายพระเจ้าขณะเทศโปรดด้วยโอ้พระเจ้าพระรูปโฉมของพระองค์ก็สวยและหญิงสาวที่มายืนพัดได้สวยยิ่งกว่าเราอีกพระนางตะลึงสักพักหนึ่งพระองค์ก็เนรมิตให้ผู้หญิงที่มายืนวีพัดเนี่ยให้อยู่ในวัยเดียวกับพระนางตะลึงครั้งที่สองอ้าวเมื่อกี้สวยกว่าเราตอนนี้อยู่ในวัยเดียวกับเราแล้วสักพักหนึ่งพระองค์ก็เนรมิตให้หญิงที่อยู่ในวัยกับนางเนี่ยแก่ชราจนวีพัดไม่ไหวหลังโกงหลังงอสักพักหนึ่งพระองค์ก็เนรมิตให้ผู้หญิงคนนั้นสิ้นชีวิตล้มลงเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นแหละพระนางโอ้โอ้โอ้พระองค์ไม่ได้เทศแต่ใช้ละครใบ้ให้เห็นวัยสวยกว่าวัยเดียวกับพระนางแล้วก็วัยแก่แล้วก็วัยสิ้นชีวิตแล้วสักพักหนึ่งพอล้มลงสิ้นชีวิตเหลือแต่โครงกระดูกพระนางมองเห็นพิจารณาไม่นานเกิดอะไรขึ้นได้บรรลุเป็นพระอริยะตรงนั้นเลยยังไม่ได้ฟังเทศนะดูละครใบ้อะได้บรรลุพระองค์เนรมิตพุทธเจ้าเนรมิตให้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าวัดเนี่ยต้องทราบสาเหตุว่าเขาไม่เข้าเพราะอะไรอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มาปรึกษาพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็มาปรึกษาพุทธเจ้าจะเอาคนเข้าวัดเนี่ยอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ดีพระเจ้าพิมพิสารก็ดีมีวิธีการในการดึงคนเข้าวัดเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ไปศึกษาพระสูตรเหล่านี้จะชวนเขามาเข้าวัดเนี่ยหนึ่งต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรถ้าว่ารู้ปุ๊บเนี่ยรู้ใจแล้วต่อไปชวนได้เลยไม่ยากอันนี้คือประเด็นหนึ่งวิธีชวนคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนาะและก็คาถาที่จะชวนเข้าวัดอีกคาถาหนึ่งก็คือพระเทกรตะคาถาอัจเชวกิจจมาตะปังนั่นแหละแล้วก็การบริหารคนหากนำหลักคนสอนหากนำหลักคนสอนในพระพุทธศาสนามาใช้ควรเป็นใช้หลักใดเจ้าคะการบริหารคนหากนำหลักคนสอนในพุทธศาสนาน่าจะเป็นหลักคำสอนเนาะไม่ใช่หลักคนสอนหรอกหากเป็นนำหลักคำสอนในพุทธศาสนามาใช้ควรใช้หลักใดเจ้าคะถ้าบริหารคนง่ายที่สุดนะสังฆวัตถุ4ทานปิยวาจาอัตถจริยาสัมมานัตตาถ้าบริหารด้วยสังฆวัตถุ4มัดใจคนได้ทันทีถ้าเป็นนายจ้างหน้าที่ของนายจ้าง5อย่างถ้าเป็นลูกจ้างก็หน้าที่ของลูกจ้าง5อย่างถ้าเป็นครูหน้าที่ของครู5อย่างคือทำหน้าที่ตามสมมุติให้เต็มที่นั่นแหละคือนำเอาหลักธรรมไปบริหารคนดิฉันอายุ30เศษแต่งงานแล้วกำลังตัดสินใจว่าควรจะมีบุตรหรือไม่
ถ้าจะไม่มีบุตรก็เพราะมนุษย์เกิดมาล้วนมีกองทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอีกทั้งลูกนั้นก็คือลาหุนเป็นบ่วงให้เราต้องสร้างกรรมกันต่อไปดิฉันคิดเช่นนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะจะถูกต้องไหมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าคิดได้แล้วสามีโอเคก็จบถ้าสามีไม่โอเคญาติไม่โอเคก็ยังไม่จบถามว่ามีห่วงกับไม่มีห่วงมีห่วงและเราก็ตัดห่วงได้ไม่มีห่วงแต่เราสร้างห่วงขึ้นมาเองในใจห่วงมีอยู่3ห่วงห่วงผูกคอห่วงผูกแขนห่วงผูกขาห่วงผูกคอคือลูกหลานห่วงผูกแขนคือคู่ครองห่วงผูกขาคือทรัพย์สมบัติเพราะนั้นห่วงเรามีอยู่3ห่วงเมื่อมี3ห่วงแล้วเราทำยังไงล่ะก็มาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือตัดห่วงตัดห่วงคืออะไรตัดปริโภค10จริงๆเนี่ยก่อนปฏิบัตินะต้องเช็คก่อนยังห่วงบ้านอยู่ไหมห่วงรถอยู่ไหมห่วงการศึกษาอยู่ไหมห่วงญาติไหมห่วงสุขภาพไหมห่วงใหญ่10ห่วงเรียกว่าปริโภค10เนี่ยต้องตัดก่อนลงมือปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นผลคือตัดเลยก่อนลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยปริโภคใหญ่เรียกว่าห่วงใหญ่10ห่วงความกังวล10เรื่องเพราะนั้นตัดได้ไหมตัดได้เพราะนั้นจะมีบุตรหรือไม่มีบุตรไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นอยู่ที่ว่าบุตรนั้นจะมาจากไหนถ้าสัตว์ที่สิ้นกรรมจากนรกมาเกิดก็แว้นสิ่งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถ้าสัตว์นั้นสิ้นกรรมจากเปรตมาเกิดก็จะเอาทุกอย่างแต่อยู่ในครรภ์มารดาถ้าสัตว์นั้นสิ้นกรรมจากนรกเปรตอสุรกายมาเกิดนะก็ชอบกินของดิบแต่อยู่ในครรภ์มารดานะถ้าสัตว์นั้นมาจากสวรรค์มาเกิดก็อยากกินผลไม้นะถ้าอยากนั้นมาจากพรหมมาเกิดก็อยากจะทานน้ำมะพร้าวหรือไม่ทานอะไรเลยอะไรต่างๆเนี่ยสัตว์ที่จะมาเกิดในครรภ์เนี่ยมาจากไหนถ้าเป็นอภิชาตบุตรทำให้พ่อแม่มีฐานะดีขึ้นทำให้พ่อแม่มีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้นเป็นอภิชาตบุตรถ้าเป็นสมณชาติเรามีบุตรแล้วเท่ายังไม่มีบุตรก็เท่านี้มีบุตรก็เท่านี้เป็นสมณชาติถ้าอวชาตบุตรพอมีลูกแล้วปวดหัวหนักกว่าเก่าเซ็งมากกว่าเก่าทุกข์มากกว่าเก่าธุรกิจตกหมดอวชาตบุตรเพราะนั้นจะมีบุตรหรือไม่มีบุตรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้ามีบุตรขอให้เป็นอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรเช่นพระเจ้าสุโธทนะมีโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเป็นอะไรสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอภิชาตบุตรเพราะนั้นถ้าจะมีบุตรก็ขอให้มีบุตรที่เป็นอภิชาตบุตรดึงฐานะให้เราดีขึ้นดึงคุณธรรมให้เราสูงขึ้นไม่มีอวชาตบุตรแค่นี้ก็พอถ้าต้องการมีบุตรเพราะนั้นก็คือห่วงเนี่ยมีบุตรไม่มีบุตรมีห่วงอยู่แล้ว3ห่วงนะแต่ถ้าไปซื้อรถออดี้เพิ่มอีก3ห่วง ห่วงมีเยอะนะก็กราบนมัสการกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะตนเองมีพิสัยขี้เกรงใจคนคล้อยตามคนโน้มน้าวง่ายไม่ค่อยหนักแน่นก็บอกตรงว่าศรัทธาจริตนะแล้วก็ไม่มั่นคงหัวอ่อนกับโมหะจริตควบคุมดูแลปกครองตนเองไม่ได้ทั้งศรัทธาจริตทั้งโมหะจริตไม่มีอำนาจเป็นจริตโมหะหรือไม่ไม่ต้องถามเลยใช่นะชอบให้ตนเองและบุคคลที่รักเคารพเช่นบิดาญาติพี่น้องลูกเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าคิดดีติดดีใช่ราคะจริตหรือไม่ไม่ใช่ติดดีไม่ใช่ราคะจริตนะติดดีในที่นี้คือชอบสิ่งที่ดีๆชอบสิ่งที่ดีๆทุกคนเป็นคนดีพืชปฏิบัติดีไม่ได้เกี่ยวกับราคะจริตแล้วก็ต้องใช้กรรมฐานอะไรจึงจะเจริญก้าวหน้าเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเจ้าคะก็ตอนนี้โน้มน้าวง่ายชักจูงง่ายโมหะจริตใช้อานาปานะใช้อานาปานสติกรรมฐานกำหนดลมหายใจเข้าออกดูลมกระทบที่ปลายจมูกประเด็นแรกเลย ใช้อานาปานะประเด็นก็คืออานาปานะเหมาะที่สุดนะเหมาะที่สุดขี้เกรงใจคนคือไม่เป็นตัวของตัวเองนะไม่เป็นตัวของตัวเองใครว่าอะไรก็เกรงใจใครว่าอะไรก็เกรงใจ
กรงใจในทางที่ดีไม่เป็นไรเกรงใจแล้วจนกระทั่งเราลำบากก็ไม่ใช่เพราะนั้นก็คืออานาปานะกำหนดลมหายใจลมเป็นรูปลมนี้เกิดจากจิตเป็นนามมีแค่รูปแค่นามเพราะนั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ชัดเจนใช้อานาปานะติกรรมฐานเป็นตัวช่วยอานาปานะอย่างเดียวหรือพอออกจากอานาปานะแล้วนะก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานอานาปานะจะเป็นสมถะออกจากสมถะพอได้ฌานแล้วก็เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานในหมวดที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ก็คือในส่วนตรงนี้เพราะนั้นก็คือความหนักแน่นความมั่นคงโดยเฉพาะถ้าอยากให้มั่นคงมากๆเจริญพุทธานุสติอานาปานะกับพุทธานุสติพุทธานุสติถ้าเจริญมากๆเนี่ยจะมีความมั่นคงมั่นใจมีความอาจหาญขึ้นนอกจากพุทธานุสติแล้วเมตตากรรมฐานก็ได้มาเสริมนะประเด็นก็คือสิ่งแรกเลยให้เจริญอานาปานสติต่อมาให้เจริญพุทธานุสติกับเมตตากรรมฐานช่วยเสริมนะก็จะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะในช่วงนี้การตอบปัญหาธรรมะให้ญาติโยมพร้อมกับการอธิบายขยายความบันไดขั้นที่5ของการปฏิบัติก็คือวิปัสสนาวิแปลว่าตั้งใจปัสสนาแปลว่าดูถ้าดูไม่ทันอนุปัสสนาตามดูพอตามทันแล้วก็จะเป็นวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งรูปเห็นแจ้งนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วหลังจากนั้นก็จะแทงตลอดอริยสัจทั้ง4แทงตลอดเห็นว่าขันธ์5เป็นกองแห่งทุกข์เห็นว่าทุกข์นี้มาจากตัณหาเห็นว่าจะดับตัณหาได้ต้องปรินิพพานเห็นว่าจะปรินิพพานได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงเช้านี้การบรรยายธรรมะในเรื่องของบันไดขั้นที่5เกี่ยวกับวิปัสสนาและดวงตา5ดวงดวงแรกตาเนื้อคือมังสะจักษุเกิดจากการรักษาศีลข้อที่5และถ้าศีลข้อที่5รักษาไว้ดีปฏิภาณปัญญาก็จะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ทิพยจักษุเกิดจากการเป็นเทวดาและเกิดจากการได้ปัญจมฌานเอาปัญจมฌานทำอภิญญาและจากนั้นธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือเริ่มเห็นตั้งแต่วิปัสสนาญาณจนเห็นแล้วสามารถละกิเลสได้ที่เรียกว่าธรรมจักขุคือโสดาปัตติมรรคหลังจากนั้นก็คือปัญญาจักขุได้แก่มรรคเบื้องบน3สูงสุดก็คือพุทธจักขุหรือสมันตจักขุดวงตาของพระเจ้าที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและที่สำคัญก็คือพัฒนาดวงตาให้มีแววก็หมายความว่าสร้างแววปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยสุตตามยปัญญาด้วยจินตามยปัญญาด้วยภาวนามยปัญญาดวงตาทั้ง5ดวงโดยเฉพาะจากขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิขอให้ดวงตาเห็นธรรมคือธรรมจักขุจงบังเกิดมีแด่โยคีโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน